นั่นเองนะครับคือเพื่อให้แคบลงไปนิดหนึ่งนะครับประชาชนส่วนนี้ก็ไม่ใช่เป็นส.ส.นะฮะไอ้เรื่องหน้าที่ของส.ส.อะไรนั้นเราก็ไม่เข้าไปแตะตรงนั้นเพราะว่าที่จะพูดเนี่ยจะมาพูดเน้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นนักการเมืองเนี่ยที่คิดต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเนี่ยจะทำกันอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่านะเราไปต่อต้านส.ส.หรือไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับไม่ใช่ต่อต้านและก็ไม่ใช่สนับสนุนอะไรแต่จะพูดเฉพาะเรื่องกระบวนการประชาชนนะครับซึ่งในกระบวนการประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำแนวร่วมกับส.ส.ในสภาด้วยทำแนวร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆด้วยนะทำแนวร่วมกับชนชั้นปกครองนะแม้กระทั่งชนชั้นปกครองบางครั้งต้องไปทำแนวร่วมกับพวกเจ้าด้วยนะพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ้านี่ไม่ใช่ว่ามีคนเดียวนะแล้วก็ในกลุ่มเจ้านั้นนะบางคนซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างมาแล้วว่านะมันมีความคิดก้าวหน้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอเกิดในพวกนั้นแล้วเนี่ยนะในกลุ่มเจ้าแล้วเนี่ยเป็นความคิดล้าหลังไปตลอดไม่ใช่ก็อย่างที่เราบอกอะนะพระองค์เจ้าปิสดารก็ดีพระนเรศวรฤทธิ์ก็ดีนะและยังมีหลายคนนะครับและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไอคนที่มาเกิดในชนชั้นล่างเนี่ยนะคือเรียกว่าชนชั้นที่ถูกกดขี่ถูกขูดรีดเนี่ยเช่นชนชั้นผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะก็ท่านอย่าไปคิดว่าไอพวกนี้จะเป็นพลังที่ก้าวหน้านะคุณก็เห็นอยู่แล้วกับสมศักดิ์โกสัยสุขนะไอไม้งามอะไรพวกนี้เนี่ยในขบวนกรรมกรนั่นแหละสมศักดิ์โกสัยสุขกับผมได้สู้กันมาตั้งแต่นู้นยังหนุ่มๆกันอยู่เลยนะครับจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าไอ้พวกเนี้ยถึงแม้จะมาเกิดในชนชั้นที่ถูกกดขี่ขูดรีดซึ่งเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นที่จะต้องมาพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเป็นชนชั้นที่จะต้องไปล้มอีกชนชั้นหนึ่งเป็นชนชั้นที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยแต่ท่านอย่าไปคิดว่าถ้าใครมาเกิดเป็นลูกหลานชาวนาแล้วถ้าใครมาเกิดเป็นลูกกรรมกรแล้วไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยน่าจะกลายเป็นพวกฝ่ายปฏิวัติหรือว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะฮะทัศนะของคนที่มาเกิดในชนชั้นนะกรรมกรก็ดีนะชนชั้นเกษตรกรก็ดีพวกนี้เนี่ยทัศนะยังเป็นทัศนะธาตุอยู่ก็เยอะนะอย่างสมศักดิ์โกสัยสุขหรือผู้นำแรงงานที่เข้าร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาล้มรัฐบาลของประชาชนนะครับร่วมมือกับทหารยึดอำนาจพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมกรนะลักษณะกรรมกรลูกธาตุนะคือพวกนี้มันมีศัพท์เฉพาะของมันเขาเรียกว่ากรรมกรขุนนางคือตัวเองมาเกิดในชนชั้นผู้ถูกกดขี่ขูดรีดนะเขาเรียกว่ามาเกิดในชนชั้นผู้ถูกกดขี่ขูดรีดทัศนะจริงๆแล้วมันจะต้องไปต่อสู้ค้นล้มกับผู้ขูดรีดแต่บังเอิญว่าทัศนะพวกนี้มันเป็นทัศนะผู้กดขี่ขูดรีดหรือเรียกว่าทัศนะขุนนางนั่นเองเขาจึงเรียกว่ากรรมกรขุนนางคือความคิดเนี่ยจุดยืนอุดมการณ์ยังเป็นพวกขุนนางแต่ดันมาเสือกเกิดอยู่ในขบวนกรรมกรและไอ้พวกนี้แหละที่ไอ้ฝ่ายเจ้าเนี่ยนะที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันจะเลือกลักษณะนะคนที่อยู่ชนชั้นเดียวกันแต่มีทัศนะไปรับใช้เขาเนี่ยมาเป็นผู้นำนะเพื่อเอาไว้นะเอาไว้ปราบหรือว่าเอาไว้นำนะในพวกชนชั้นที่ถูกขูดรีดเนี่ยให้ไปสยบยอมหรือเรียกว่าให้ไปรักษาพวกผู้ขูดรีดเอาไว้นะครับเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้ชัดขบวนกรรมกรในเมืองไทยเมื่อก่อนแบ่งเป็นสองขบวนคือขบวนผมนี่แหละผมก็อยู่ในขบวนนั้นมาก่อนก็สู้กันเขาเรียกว่าขบวนปฏิวัติหรือขบวนการเมืองอีกพวกหนึ่งคือพวกสมศักดิ์โกสัยสุขนะไอ้พวกนี้คือพวกสมาพันธ์นะฮะแรงงานพวกนี้เนี่ยจะใช้ลักษณะของการเจรจาต่อรองอย่างเดียวไม่ต่อสู้ไม่แตกหักไม่เอาอะไรทั้งนั้นขอต่อรองแล้วก็ต่อรองยังไงเนี่ยกรรมกรก็ไม่เคยได้อะไรแต่ไอตัวผู้นำเนี่ยมันจะได้เรื่อยๆมันจะได้เรื่อยๆนะฮะจนในที่สุดไอผู้นำมันก็เข้าไปใกล้ชิดจนเข้าไปถึงระวังนะฮะและในที่สุดมันก็กลายเป็นคนของหลังไปคือสมศักดิ์โกสัยสุขนะฮะสุรชัยไม้งามและก็อีกหลายคนนะรวมกันก็สังเกตว่าผู้นำแรงงานเนี่ยนะครับตอนหลังได้เข้าไปสังกัดในกลุ่มเสื้อเหลืองหมดเพราะนี่ครับเขาเรียกว่าพวกกรรมกรขุนนางนะพวกกรรมกรขุนนาง นี่ผมพูดเนี่ยนะเพื่อให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้ว่าท่านอย่าได้ไปเข้าใจผิดวันนี้มีคนเข้าใจผิดเขาเรียกว่ายึดติดรูปแบบลักษณะวิธีการของคนยึดติดรูปแบบก็คืออย่างนี้ครับนะพอเห็นว่าไอ้นี่นะถ้าเกิดได้ลูกคนรวยแล้วไอ้นี่จะต้องเนี่ยนะ100%ไอ้นี่นะมันจะต้องคิดแบบผู้กดขี่ขูดรีดนะแต่จริงๆแล้วคนที่เกิดไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวไหนครับเขาบอกว่าคุณอย่าไปนะสรุปว่าเขาเป็นพวกล้าหลังหรือเป็นพวกก้าวหน้านะทีนี้พวกล้าหลังพวกก้าวหน้านี่ก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่อยู่ในฐานะกดขี่ขูดรีดหรือพวกที่คิดที่จะปลดปล่อยเนี่ยนะฮะคนที่มีความคิดก้าวหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกิดในวังนะไม่ว่าคุณจะเกิดในตระกูลเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเกิดในตระกูลลูกชาวนาลูกชาวไร่หรือว่าลูกกรรมกรนะที่เกิดนะครอบครัวที่มานั้นต่างกันแต่ถ้าทัศนะหรือความคิดถ้าความคิดคุณเนี่ยนะคิดอยากจะช่วยให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเท่าเทียมกันนะครับและก็คิดและก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะเพื่ออิสรภาพเพื่อความเสมอภาคนะครับคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกชาวนาลูกชาวไร่ไม่ว่าจะเป็นลูกเศรษฐีไม่ว่าเกิดในวังคนพวกนี้จะกลายเป็นพวกที่ก้าวหน้าหรือเรียกว่าพวกนี้คือพวกก้าวหน้านะฮะพวกก้าวหน้าหรือพวกปฏิวัตินั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะเกิดในวังเกิดในตระกูลเศรษฐีนะและก็เกิดในลูกหลานชาวนาเป็นลูกหลานกรรมกรทั้งสี่พวกนี้นะมาจากวังมาจากเศรษฐีมาจากชาวนาชาวไร่มาจากกรรมกรแต่มีทัศนะนะเหยียดหยามคนอื่นนะมีทัศนะที่ดูถูกคนอื่นนะไม่ยอมรับการเท่าเทียมกันนะแล้วก็มีลักษณะกดขี่นะเนี่ยแหละครับขูดรีดคนอื่นถึงแม้ว่าคุณจะมาเกิดเป็นลูกชาวนาถึงแม้ว่าคุณจะมาเกิดเป็นลูกกรรมกรหรือเกิดในวังหรือเกิดเป็นลูกเศรษฐีคุณก็คือพวกล้าหลังนะฮะคือพวกล้าหลังดังนั้นวันนี้นะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเรามาแยกกันว่าใครนะที่เป็นพวกก้าวหน้าใครเป็นพวกล้าหลังนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าใครหมายถึงตัวบุคคลเป็นพวกก้าวหน้าใครเป็นพวกล้าหลังเนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลก้าวหน้านั้นดูกันตรงไหนตอนนี้ท่านก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าให้ดูกันที่ความคิดครับไม่ใช่ดูกันว่าเกิดมาจากครอบครัวไหนไม่ใช่เกิดมาจากชนชั้นไหนคุณรู้ไหมคนที่ทำงานอยู่ในวัง นะแต่ผมบอกอะไรมากไปเดี๋ยวมันก็เขาจะรู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวก็ไม่ดีเอาว่าคนทำงานอยู่ใกล้ชิดอยู่กับเนี่ยนะอยู่กับวังหมายถึงอยู่กับตัวกษัตริย์อยู่กับลูกหลานกษัตริย์เลยเนี่ยคุณรู้ไหมครับวันนี้เดงยิ่งกว่าเดงไงนะคือพูดง่ายๆเดงยิ่งกว่าเดงนปชเดงยิ่งกว่าเดงที่บอกว่าพวกจะเปลี่ยนระบอบด้วยซ้ำไปนะไอ้เดงที่บอกเปลี่ยนระบอบบางคนยังเดงไม่เท่าเลยนี่คือคนที่อยู่ในวังสัญญาณอาจารย์มีขาดหายๆนะพี่น้องนะก็คงจะนะครับทำใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวก็คงจะมานะและก็ไม่ใช่มีคนเดียวด้วยนะนอกจากนั้นแล้วนะยังมีลูกหลานของอำมาตย์ใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะในประเทศไทยเราเนี่ยนะลูกหลานอำมาตย์ใหญ่ได้นะความคิดเขาเนี่ยมาช่วยคนเสื้อแดงความคิดเขาไม่ได้ช่วยทักษิณไม่ได้ช่วยชินวัตรไม่ได้ช่วยอะไรนะคือคิดว่าช่วยคนด้วยแบบหมายถึงว่าช่วยประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยและไม่ใช่แค่ความคิดด้วยนะช่วยทุกเรื่องและก็ไม่เคยนะไม่เคยอ้างบุญคุณไม่เคยอะไรเลยมีแต่ช่วยก็ช่วยนี่ฮะผมเล่าให้ท่านฟังเพราะอะไรเพราะวันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันว่าในกระบวนการต่อสู้นั้นนะบางครั้ง หัวใจสำคัญไม่ใช่ตัวเราเองนะครับไอ้ใครที่ยกตัวเองเป็นฮีโร่เป็นอะไรต่ออะไรนะจริงๆแล้วการต่อสู้สำเร็จได้นั้นเราจะต้องมีแนวร่วมอย่างกว้างขวางนี่คือหัวใจของการปฏิวัตินะถ้าเราขาดแนวร่วมเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเรียบร้อยเก่งอยู่คนเดียวเขาเรียกประเภทเก่งอยู่คนเดียวนะเก่งอยู่บริษัทเดียวนะอันนี้ไปไม่รอดนะทีนี้เนี่ยผมต้องมาพูดเรื่องอย่างนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลาไปพูดถึงแนวร่วมแล้วไปพูดถึงว่าเราต้องไปทำแนวร่วมกับใครแล้วท่านจะได้เข้าใจไงไม่อย่างนั้นแล้วเข้าใจผิดกันอีกและคนไทยเราเนี่ยด้วยความที่อ่อนนะด้วยความที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเปลี่ยนระบอบเรื่องปฏิวัติเนี่ยเลยกลายเป็นคนสุดโต่งไปเลยหรือกลายเป็นคนที่หวาดระแวงจนหาหลักหาเกณฑ์เลยไม่เจอนะฮะเปลือกไปหมดดังนั้นเนี่ยนะเรื่องแนวร่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากและแนวร่วมเนี่ยมันทั้งมีแนวร่วมโดยตรงและก็มีทั้งแนวร่วมด้านกลับหรือที่เรียกว่าแนวร่วมมุมกลับนะมันเป็นอย่างไงเนี่ยนะบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนั้นนะไม่ใช่นึกเอานะแล้วก็ไปโฆษณากันว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนระบอบได้สำเร็จเลยมันไม่ใช่ครับมันต้องรู้ในหลายๆเรื่องนะรู้ในศาสตร์หลายๆศาสตร์และเอาไปประกอบกันและถึงจะไปเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยครับผมก็พูดนี่ผมพูดกับมวลชนนะผมไม่ไปพูดกับคนเก่งทั้งหลายนะครับใครที่เก่งแล้วนะก็เชิญเก่งตามสบายนะครับผมพูดแลกเปลี่ยนกับมวลชนแล้วผมก็จะพูดคุยกับมวลชนเท่านั้นนะครับคนเก่งทั้งหลายก็เชิญตามสบายทีนี้เมื่อกี้ท่านได้เข้าใจแล้วนะเบาเสียงลงมาหน่อยนะฮะเมื่อกี้ท่านได้เข้าใจแล้วว่าเราอย่าไปประเมินหรือว่าไปสรุปนะฮะว่าถ้าคนเกิดมานะในลูกของอดีตขุนนางลูกนายทหารนะหรือแม้กระทั่งเป็นทหารหรือแม้กระทั่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นลูกหลานอยู่ใกล้ชิดนะในวังอะไรพวกนี้คนเหล่านี้เนี่ยนะมันจะเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นครับนะมันมีคนที่นะเขานะไม่เอาด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยหรือเป็นศัตรูฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกในวังเนี่ยมีไหมมีเยอะครับมีเยอะแต่ไอ้พวกที่มีเยอะเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าไม่ได้เยอะจริงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมมันไม่ได้เยอะจริงเพราะว่าหัวขบวนมันก็คือเจ้าดังนั้นเนี่ยนะไอ้ใครที่จะเอากับเจ้าหรือว่าคิดแบบเจ้าเนี่ยนะมันจะมีตั้งกี่ร้อยคนไม่สำคัญหลักสำคัญว่าเจ้าคนเดียวมันก็สุดๆอยู่แล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยจะสุดๆแล้วเจ้าก็จะสุดๆยังไงเดี๋ยวผมจะนะเอามาให้ท่านดูตัวอย่างบางตัวอย่างแต่ให้เข้าใจว่าเมื่อเราคิดที่จะทำการใหญ่ถึงขั้นจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงแนวร่วมของเรานั้นไม่ได้มีอยู่ในชนชั้นเดียวกับเราอย่างเดียวนะครับวิธีการคัดเลือกแนวร่วมหรือการทำแนวร่วมนะครับเราก็ต้องทำแนวร่วมกับคนที่มีทัศนะมีจุดยืนมีความคิดนะครับมีอุดมการณ์เหมือนกันในฝ่ายเดียวกันมันมองหาง่ายนะครับในฝ่ายเดียวกันมันมองหาง่ายครับแต่ฝ่ายเดียวกันก็ยังไม่พอครับเรียกว่าในฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะฝ่ายเดียวกันก็หมายความว่าในชนชั้นเดียวกันดีกว่านะชนชั้นเดียวกันคือชนชั้นเดียวกันเนี่ยท่านอย่าไปมองแตกในรายละเอียดมากเกินไปเอาว่าชนชั้นที่ถูกกดขี่ขูดรีดอะชนชั้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยหรือแต่พูดโดยทั่วไปนะปรับเข้ามากับลักษณะสังคมไทยวันนี้ก็หมายความว่าพวกเดียวกันก็คือพวกประชาชนที่ถูกปกครองนะประชาชนที่ถูกปกครองและประชาชนที่ถูกขูดรีดนะเรานึกภาพไปด้วยไอ้คนที่ขูดรีดมันอยู่ข้างบนเรานะมันอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเราประชาชน60-70 ล้านคนที่อยู่ข้างล่างถูกกดขี่ถูกขูดรีดกดขี่คำว่ากดขี่นั้นเขาใช้แทนการปกครองครับ เขาเรียกว่าถูกปกครองขูดรีดนั้นเนี่ยเขาใช้แทนในเรื่องของเศรษฐกิจครับหมายความว่านะดูดเอาขูดรีดเนี่ยดูดเอาความมั่งคั่งจากประชาชนจากประเทศเนี่ยไปไว้ในทางเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับประชาชนนะถูกนะกลุ่มคนที่กดขี่คือผู้ที่ถูกปกครองนะผู้ที่ปกครองเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มนะรวมกันเป็นกลุ่มบางคนก็ทำหน้าที่โดยตรงในการปกครองบางคนก็ไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงในการปกครองแต่จะรวมหรือร่วมมือกันนะกับผู้ปกครองเช่นบริษัทธุรกิจใหญ่ๆผูกขาดทั้งหลายพวกนี้ไม่แสดงตัวตนเป็นผู้ปกครองประเทศแต่มีอำนาจนะครับสามารถที่จะให้ผู้ปกครองประเทศเนี่ยนะปกครองประเทศเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้นะเป็นผู้ร่วมนะปกครองนะหรือเป็นอินไดเรกต์เหมือนบริษัท CP เนี่ยนะครับเหมือนบริษัท CP เนี่ยนะนี่ผมพูดเสียงดังเลยนะบริษัท CP เนี่ยนั้นไม่แสดงตัวตนเป็นผู้ปกครองอะแต่ว่า CP สัญญามีขาดอยู่ข้างบนนะและก็ร่วมมือผู้ปกครองและก็ผู้ปกครองทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นขุนศึกไม่ว่าจะเป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นนะไอ้ผู้นำมวลชนนะฝ่ายผู้ปกครองคือฝ่ายเสื้อเหลือง CP เนี่ยจะเข้าไปเกาะเกี่ยวหมดและก็เข้าไปกลุ่มสภาพเขาเรียกว่ากลุ่มสภาพหรือว่าคอนโทรลนะคอนโทรลนะฮะเนี่ยครับเอาละครับสัญญาณน่าจะมาอีกนะแหมตอนนี้เสียงไปไหมครับเมื่อกี้สัญญาณมันดรอปไปตอนนี้เสียงไปไหมครับช่วยกรุณาแจ้งกลับมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเสียงไปไหมครับตอนนี้เสียงไปไหมครับถ้ายังไงช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับนะกำลังแงะเข้าได้เข้าเข็มกำลังแกะแหมนี่ทำไงดีแหละตอนเนี้ยตอนนี้ยังเสียงยังอยู่ไหมครับอาจารย์ครับเสียงยังอยู่ไหมครับเสียงยังไปไหมครับเสียงไปไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะฮะผมจะได้พูดต่อทีนี้เอาละนะเราไปกันเร็วๆดีกว่าไม่ต้องช้าเรื่องให้ท่านเข้าใจได้ว่านะถ้าเราพูดถึงนะ ถึงผู้ที่ถูกกดขี่ขูดรีดก็คือประชาชนทั่วๆไปนะครับประชาชนทั่วๆไปนี่นะครับ ไอ้เรื่องปกครองกับบริหารประเทศมันต่างกันนะครับอันนี้มันต้องแยกกันบริหารประเทศนั่นนะบริหารประเทศนั่นแหละคือเข้าไปบริหารนะครับไอ้ปกครองเนี่ยหมายถึงปกครองจริงๆรูลเลยนะใช้คำว่ารูลนะคือผู้ปกครองเนี่ยคือถ้าประชาชนปกครองโดยประชาชนเนี่ยนะก็มันเท่าเทียมกันและประชาชนเลือกเข้าไปนะเลือกไปจากเสียงส่วนใหญ่มันก็เป็นประชาธิปไตยแต่ปกครองในประเทศไทยวันนี้ผู้ปกครองเนี่ยมาโดยสันตติวงศ์มาโดยกฎมนเทียนบานนะครับไม่ได้ประชาชนไม่ได้เลือกผู้ปกครองเลยวันนี้เนี่ยนะครับมันถึงเป็นนะระบอบเผด็จการไงเพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้มาจากประชาชนเลือกหรือว่าการปกครองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคืออย่าไปแปลคำว่า elected government เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับไอ้ government อันนั้นเนี่ยแปลว่าการปกครองนะครับนะการปกครองในประเทศไทยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับการปกครองในประเทศไทยมาจากการสืบราชสมบัตินะมันเอาตระกูลในทองด้วงเนี่ยนะมันยึดประเทศไปแล้วมันก็ตั้งตัวพวกตระกูลมาในขึ้นมาปกครองกันนะไม่ได้เรียกว่า elected government government ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งนะครับเขาเรียกว่าการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งนะเอาละครับท่านผู้ฟังนะ ก็นี่แหละครับอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ได้ยินก็มาที่ YouTube ได้นะครับเสียงชัดเจนนะเอาละครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยนะเราได้บอกไปแล้วว่าวันนี้ที่ผมต้องขึ้นต้นด้วยให้ท่านได้เข้าใจเรื่องแนวร่วมเพราะว่าบางคนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมีการเข้าใจผิดกันว่าโอ้ยอย่าไปคบคนนั้นอย่าไปคบคนนี้นะดังนั้นวันนี้ข้อสรุปนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ยาวแล้วข้อสรุปก็คือว่าเราจะต้องมีแนวร่วมในทุกสาขาอาชีพและท่านเชื่อได้เลย100%ในทุกสาขาอาชีพเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายก้าวหน้าคือฝ่ายที่ต้องการกดขี่ขูดรีดกับฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายก้าวหน้าคือฝ่ายที่ต้องการที่จะปลดปล่อยประชาชนปลดปล่อยประเทศชาติเนี่ยนะให้หลุดพ้นจากการกดขี่ขูดรีดกับฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายล้าหลังคือฝ่ายที่ต้องการกดขี่ขูดรีดนะอันนี้นะครับทุกอาชีพมันจะต้องมีคนสองประเภทนะมันเป็นของคู่กันในสังคมครับแม้กระทั่งไม่เว้นแม้กระทั่งในวังเองซึ่งในฝ่ายกษัตริย์เองก็จะมีคนประเภทที่ไม่ต้องการไปกดขี่ขูดรีดนะครับซึ่งในอดีตผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะฮะและในปัจจุบันก็มีและในปัจจุบันเนี่ยวันนี้เขาแสดงออกมากไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะหัวขาดนะหัวขาดและก็หลายคนครับนะได้ทุ่มเทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็คนพวกนี้เงียบด้วยครับช่วยแบบเงียบช่วยแบบไม่เอาหน้าไม่เอาตาด้วยนะฮะนี่เลยครับท่านผู้ฟังครับแม้กระทั่งในกลุ่มนายทุนแบบซีพีนายทุนแบบเอารัดเอาเปรียบนะนี่แหละครับแบบนี้ก็มีแต่นายทุนนะครับถึงไม่ได้ใหญ่เท่าซีพีเล็กกว่าซีพีหลายร้อยเท่าแต่ก็มีนายทุนหลายคนผมพูดตรงๆเลยนายทุนเนี่ยผมรู้จักเนี่ยนะวันนี้เขาก็เจ๊งเหมือนกันนะเขาเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทจีนเข้ามาและเข้ามาวันนี้เข้ามาล้มพวกเขานะบริษัทจีนจะเป็นใหญ่นี่แหละเข้ามาล้มยังไงครับเพราะเขาทุนมันเยอะกว่านะเยอะกว่าทุนเยอะกว่าพอทุนเยอะกว่าเข้ามาปั๊บก็มาทุ่มเลยนะยอมขาดทุนไปก่อนเข้าไปยึดนั่นยึดนี่ยึดนั่นยึดนี่แล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับไอ้บริษัทนะนายทุนในประเทศตอนนี้ตายเลยนะแล้วเสร็จแล้วพอเขาฮุบได้ทีนี้เขาก็ขึ้นราคาทีหลังเนี่ยนะไอ้ทฤษฎีทุนมันไม่มีอะไรหรอกครับนะคุณทำลายคู่แข่งให้หมดนะพอทำลายคู่แข่งให้หมดนะพอคุณยึดพอไม่มีคู่แข่งปั๊บต่อไปคุณก็ขูดรีดนะเอากลับจากประชาชนซึ่งอันนี้เลยแหละครับถามว่านะระบบผูกขาดเนี่ยมันเกิดจากจุดนี้แหละครับถ้าปล่อยให้มีการเนี่ยนะแข่งขันกันอย่างไม่เป็นธรรมไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้แข่งขันนะดูเหมือนจะแข่งขันกันนะอีกคนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะก็แกล้งเข้ามาประมูลสมมุตินะเอาว่าประมูลด้วยดูแล้วโอ้โหแข่งขันกันดีเหลือเกินประมูลนะเอาว่าเข้ามาประมูลนะพอมาประมูลครั้งแรกนะพอเห็นแล้วว่าโอ้ยวันนี้เนี่ยนะมันมีหลายบริษัทแข่งกันนะถ้าไปเสนอราคานะไปปกติเนี่ยแพ้แน่นะก็เริ่มด้วยการดั้มราคากันเลยนะเขาเรียกว่านะดั้มราคายอมขาดทุนนะยอมขาดทุนพอยอมขาดทุนไปไงครับก็ได้งานไอ้บริษัทอื่นก็ไม่ได้แล้วก็ดั้มราคาไปเรื่อยยึดงานไปเรื่อยยึดงานไปเรื่อยยอมขาดทุนไปเรื่อยนะทีนี้ไอ้บริษัทที่มันตั้งมาเนี่ยนะพอมันไม่มีงานเข้าในตัวมันเองมันก็กินตัวเองไหนจะค่าแรงงานไหนจะค่าเครื่องจักรไหนจะค่านู่นค่านี่ในที่สุดนะในที่สุดก็อยู่ไม่ได้นะครับในที่สุดก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้จะล้มไม่ล้มแหล่ไอ้บริษัทนี้ก็เห็นว่านะปล่อยมันล้มอย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่ได้กูไปซื้อมันดีกว่ากูซื้อได้ถูกเลยไอ้บริษัทนั้นจะปล่อยให้เจ๊งก็ไม่ก็ยอมขายบริษัทมีเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรมีอะไรขายไปราคาถูกเลยนะไอ้นนท์ก็ได้กำไร2 ต่อเลยซื้อบริษัทที่ตัวเองเนี่ยนะ บี้ถ้าจนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะก็ไปซื้อก็ซื้อได้กำไรอีกเห็นไหมได้มาทั้งคนได้ทั้งประสบการณ์ของคนในนั้นได้ทั้งเครื่องมือเครื่องจักรได้ทั้งทรัพย์สินอะไรเนี่ยเข้าไปยึดหมดเลยพอยึดได้ทั้งหมดทีนี้เป็นไงครับไม่มีใครมาแข่งแล้วหรือไม่เขาเรียกว่าสร้างภาวะการแข่งขันเทียมขึ้นมาเอาบริษัทลูกหลานทั้งหลายเนี่ยนะแกล้งมาแข่งนะตั้งบริษัทนะ3-4-5บริษัทเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวพ่อมันนั่นแหละนะตัวใหญ่จริงเนี่ยนะมาแข่งแกล้งแข่งกันวันนี้กูอยากให้บริษัทลูกกูบริษัทนี้ชนะก็ชนะวันนี้กูอยากให้บริษัทหลานกูชนะก็ชนะวันนี้กูอยากจะชนะเองกูก็ชนะทำไปทำมาทั้งบริษัทลูกบริษัทหลานเนี่ยก็คือบริษัทในเครือคือบริษัทเดียวกันนั่นแหละนะคือนี่แหละครับแล้วก็ราคาก็กำหนดได้นะไม่ต้องไปเปิดซองมันรู้กันตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะว่าจะเสนอเท่าไหร่ลักษณะอย่างนี้นะครับในที่สุดไอ้ทุนพวกนี้มันจะรวมศูนย์กันนะรวมศูนย์กันไปกองใหญ่และก็คู่แข่งขันต่อไปเนี่ยนะไม่มีเลยทีนี้พอไม่มีอย่างนี้เนี่ยนะมันทำหลอกเอาไว้ดูแล้วมีการแข่งขันอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าตัวกำหนดราคาเป็นไงครับมันกำหนดราคาได้แล้วทีนี้มันขูดรีดเอาจากประชาชนกลับไปดังนั้นบริษัทในประเทศด้อยพัฒนาประเทศผูกขาดหรือประเทศเผด็จการเนี่ยบริษัทพวกผูกขาดเนี่ยมันจะรวยเร็วครับประเทศไทยเล็กนิดเดียวนะเล็กกว่ามณฑลหนึ่งของจีนด้วยนะประเทศไทยเล็กนิดเดียวแต่ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์แล้วก็บริษัทที่ผูกขาดในประเทศไทยมีเงินรวยมากมายมหาศาลนะเห็นไหมครับนี่แหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับไปร่วมมือกับชนชั้นผู้กดขี่ขูดรีดหรือว่าชนชั้นปกครองทำให้การขูดรีดของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับทำให้การขูดรีดทำให้เกิดการผูกขาดของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นในเมืองไทยเนี่ยนะครับใครก็ตามที่บอกว่า CP ไม่ใช่ขูดรีดไม่ไอ้ CP ไม่ใช่บริษัทผูกขาดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะท่านไปดูนะครับนะไปดูให้ลึกว่าทำไมเขาต้องพูดกันอย่างนั้นนะเพราะว่าผมเนี่ยนะครับบอกแล้วผมไม่อคติกับใครทั้งนั้นผมพูดเพื่อประชาชนแต่ผมขอบอกไว้เลยว่าวันนี้คือลักษณะธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าลักษณะเป็นธุรกิจแบบผูกขาดครับและก็ตัวหัวเรือใหญ่ของฝ่ายผูกขาดก็คือบริษัทในเครือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั่นแหละครับไม่ว่าคุณจะไปเขียนเลี่ยงบาลียังไงให้ดูแล้วมันไม่ใช่บริษัทผูกขาดยังไงแต่ลักษณะหน้าที่ของธุรกิจหรือเรียกว่าโครงสร้างธุรกิจในประเทศไทยนั้นเป็นโครงสร้างแบบระบบผูกขาดครับนะอันนี้ผมพูดตรงๆไม่ได้อคติกับใครทั้งนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะนอกจากตัวผู้ปกครองนะกดขี่ขูดรีดแล้ววันนี้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ขูดรีดประชาชนนะระบบการเมืองการปกครองมันเผด็จการคือมันกดขี่ประชาชนบังคับกดขี่ประชาชนเศรษฐกิจขูดรีดประชาชนจะเหลืออะไรล่ะครับนะไปทางการเมืองไม่มีเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคนะฐานะทางสังคมนะไม่มีฐานะทางสังคมประชาชนไม่เท่าเทียมกันอีกคนนึงอยู่ชนชั้นสูงที่เขาเรียกว่าเป็นชนชั้นสูงนะอีกคนเขาเรียกว่าพวกบ้านนอกนะไม่มีความเท่าเทียมกันนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรียกชื่ออย่างเดียวนะมันยังบอกด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยบอกด้วยนะว่าไอ้พรรคไทยรักไทยเนี่ยมันได้พวกบ้านนอกนะได้พวกไม่มีความรู้เลือกเห็นไหมดังนั้นเราจะไปให้พวกที่ไม่มีความรู้มาเลือกพรรคการเมืองให้เราไม่เอาเราต้องไปล้มมันเนี่ยนี่คือลักษณะที่มันถ่ายทอดออกมาท่านได้เห็นมาแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไทยรักไทยนะทั้งที่ไทยรักไทยได้บริหารประเทศนะไม่ใช่ปกครองประเทศนะทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครได้แค่บริหารประเทศไม่ได้ปกครองประเทศปกครองประเทศก็โน่นนะรัชกาลที่9จนมาถึงรัชกาลที่10นี่คือผู้ปกครองนี่คือรูเลอร์ตัวจริงนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะภาวะการในประเทศไทยวันนี้ ก็คือประชาชนไร้เสรีภาพนะไร้เสรีภาพขนาดที่พูดวิพากษ์วิจารณ์วันนี้ถูกอุ้มหายไปแล้วนี่ก็ถูกอุ้มหายไปอีกคนแล้วนะไม่มีความเสมอภาคไม่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าคนไม่เท่ากันนะประเทศไทยเนี่ยคนไม่เท่ากันนะไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเสรีภาพนะท่านเห็นไหมครับประชาชนคนไทยขาดทั้งเสรีภาพขาดทั้งศักดิ์ศรีนะขาดทั้งความเท่าเทียมกันแล้วเมื่อสังคมนั้นมันไม่มีเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันและไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเราจะไปหาความยุติธรรมจากสังคมนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานของความยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องรองรับด้วยเสรีภาพที่สมบูรณ์หรือที่บริบูรณ์หรือว่าฟูลฟรีดอมก่อนนะคุณมีเสรีภาพที่สมบูรณ์หรือที่บริบูรณ์คือฟูลฟรีดอมก่อนและคุณต้องมีความเสมอภาคและทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันก่อนถ้าสังคมนั้นมีสามตัวนี้สังคมนั้นก็จะมีความยุติธรรมนะมันเป็นของคู่กันและมันประกอบกันอยู่ในเนื้อเดียวกันความยุติธรรมไม่ได้มาจากกฎหมายที่เขียนขึ้นความยุติธรรมไม่ได้มาจากศาลแต่ความยุติธรรมในสังคมมันจะต้องมาจากองค์ประกอบที่ว่าสังคมนั้นต้องมีเสรีภาพที่เท่าเทียมกันต้องมีความเสมอภาคและต้องมีศักดิ์ศรีแห่งความมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนี่แหละครับเพราะว่าถ้าคุณถือว่ามีความเท่าเทียมกันเนี่ยการตัดสินอะไรออกมาเนี่ยนะมันจะเท่าเทียมกันท่านเห็นไหมฮะพอมันเท่าเทียมกันเนี่ยมันจะเป็นความยุติธรรมแต่วันนี้เนี่ยตัดสินในเสื้อเหลืองอย่างหนึ่งตัดสินในเสื้อแดงอีกอย่างหนึ่งเสื้อแดงทำผิดนิดเดียวหรือบางทีไม่ผิดด้วยนะไปยัดข้อหาให้แล้วก็ตัดสินให้ผิดไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยผิดแบ่งชนิดติดปิดสนามบินนานาชาติทั่วประเทศได้เลยนะคนชิบหายคนเดือดร้อนกันไปทั่วโลกเลยนะแต่ก็ไม่ผิดเลยและไม่ตัดสินด้วยนะดึงกันไปดึงกันมาอีกหน่อยก็หมดนะอีกหน่อยก็มันก็ไปมีโทษกรรมให้กันเองนี่แหละครับ ท่านเห็นได้ยังไงที่ผมพูดมาเนี่ยนะผมบอกแล้วผมจะพูดแบบชาวบ้านผมไม่พูดแบบบรรยายกันในห้องเรียนนะและท่านไปคิดดูท่านเปิดที่ผมฟังไอ้ที่ผมพูดเนี่ยเปิดฟังแล้วฟังอีกเนี่ยนะบางคนบอกว่าจะต้องเนี่ยนะไปเอาศาลอย่างนั้นอย่างนี้ศาลจะต้องมีความรู้ต้องมีความซื่อสัตย์ไปหานะครับถ้าสังคมนั้นเนี่ยนะเป็นสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะไอ้กลไกตัวอื่นมันก็จะไปส่งเสริมแต่ถ้าสังคมนั้นเท่าเทียมกันหรือเป็นสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไอ้กลไกตัวอื่นมันก็จะมาเสริมเหมือนกันนี่นะวันนี้เราพูดภาพรวมกว้างๆอันนี้ก่อนเริ่มมาจากนะเริ่มมาจากไอ้พวกแนวร่วมเวลาคนเราจะคบกันจะทำงานใหญ่เนี่ยนะบางคนก็ไปจำกัดตัวเองต้องมากลุ่มกูคนเดียวนะอย่าไปยุ่งนะกับนักการเมืองไม่ได้นักการเมืองก็ไม่ดีไอ้ทหารมันก็ไม่ดีนะไอ้พวกข้าราชการอดีตข้าราชการอะไรต่ออะไรก็ไม่ดีไปหมดแต่จะเอากับกูคนเดียวเนี่ยกูดีที่สุดเลยแล้วก็ต้องกูคนเดียวนะไอ้อย่างนี้อย่าคิดครับทำการใหญ่ไม่สำเร็จนะเพราะว่าการเปลี่ยนระบอบนั้นนะมันต้องทำการใหญ่จริงๆนะครับและการทำการใหญ่นั้นจะต้องมีแนวร่วมทุกสาขาอาชีพนะนี่คือหลักอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ทิ้งเอาไว้ว่านะเปลี่ยนจากความเป็นเจ้าของจากเจ้าเป็นเจ้าของประเทศให้มาเป็นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับแล้วก็เมื่อมาเป็นเจ้าของประเทศแล้วเนี่ยนะครับลักษณะประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยจากที่มีกษัตริย์เนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้สรุปด้วยการอภิปรายยาวว่าเหตุผลที่ไม่ควรเอากษัตริย์ไว้นั้นนะเพราะมาจากเหตุผลตั้งแต่รัชกาลที่ 5 มาแล้วว่าฝ่ายกษัตริย์ไทยกับกษัตริย์ญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกษัตริย์ญี่ปุ่นนะหลังสงครามโลกแล้วเนี่ยแพ้สงครามโลกแล้วก็หันกลับมาสนับสนุนประชาธิปไตยแต่กษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะไม่เคยสนับสนุนประชาธิปไตยและขวางประชาธิปไตยมาตลอดดังนั้นกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับกษัตริย์ไทยเนี่ยจึงไม่ควรมีอยู่อีกต่อไปในประเทศไทยนั้นเราพูดกันด้วยข้อวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะครับไม่ใช่พูดกันว่าเกลียดกษัตริย์หรือรักกษัตริย์ไม่ใช่นะครับทีนี้มาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องแนวร่วมกันนะคือพวกเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับเราแน่นอนแหละครับเราเนี่ยหมายถึงประชาชน และเราคือผู้ที่หูตาสว่างแล้วที่มองเห็นแล้วว่าทางออกของประเทศที่จะต้องแก้ปัญหากับประเทศเราเนี่ยนะครับก็คือต้องเปลี่ยนระบอบดังนั้นเมื่อเปลี่ยนระบอบวันนี้เนี่ยนะก่อนที่จะไปพูดถึงส่วนอื่นของกระบวนการเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องแนวร่วมและเรื่องแนวร่วมได้อภิปรายกันแล้วว่าแนวร่วมน่ะนะมันเป็นยังไงแนวร่วมคือเอาพวกที่มีความคิดเดียวกันไม่ว่าจะเกิดชนชั้นไหนนะครับไม่ว่าจะเกิดชนชั้นไหนนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่านะเราจะเปลี่ยนระบอบเราก็สร้างแนวร่วมเรานะและแนวร่วมพวกเราเนี่ยนะครับบางครั้งทำงานได้ผลดีกว่าพวกเราอีกเช่นในกระทรวงทบวงกรมต่างๆข้าราชการเนี่ยไม่ได้มีว่าข้าราชการเนี่ยนะไปเอาด้วยกับพวกคสช.ทั้งหมดนะมีข้าราชการหลายส่วนเขาไม่พอใจนะครับนี่นะผมยกเป็นรูปธรรมให้ท่านมองเห็นชัดถึงรูปองค์การในข้าราชการไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมไหนนะครับรวมกระทั่งทหารตำรวจดังนั้นไอ้พวกที่เขาไม่เอาด้วยกับฝ่ายผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการเนี่ยนี่คือพวกแนวร่วมของเรานะครับและภายในนั้นน่ะเราจะเข้าไปทำเมื่อเรามีแนวร่วมเราหรือเรียกว่าเราจัดตั้งนะฮะในกระทรวงทบวงกรมต่างๆได้คนที่เขาอยู่ข้างในนั่นแหละครับเขาจะทำกันเองนะเขาจะรวมตัวกันเองรวมกลุ่มกันเองเขาจะส่งซิกแนลกันเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องซ่องสุมบุคคลฝ่ายเปลี่ยนระบอบเอาไว้ทั่วทุกหัวระแหงนะครับในกระทรวงทบวงกรมต่างๆในสาขาอาชีพต่างๆนะในตลาดนะในร้านค้าในทุกแห่งเราจะต้องมีคนของฝ่ายเปลี่ยนระบอบคนของฝ่ายเปลี่ยนระบอบก็คือพวกที่คิดเปลี่ยนระบอบนะครับทีนี้เนี่ยการจัดตั้งทางความคิดตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่พวกเราเนี่ยนะครับต้องนะไปทำด้วยตัวเองและก็หลายสัญญาณเสียมาจากต้นทางนะพี่น้องนะก็รอนิดนึงครับ Facebook มี buffering บ้างนะครับเป็นช่วงๆนะครับไอ้คนวันนี้กำลังทำกันอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งผมจะไม่มาพูดแล้วผมจะต้องข้ามเรื่องการจัดตั้งไปเพราะการจัดตั้งเนี่ยนะครับทุกวันนี้พวกเราก็เข้าไปจัดตั้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะเราจะต้องรอในเชิงปริมาณและรอเงื่อนไขบางอย่างที่จะดึงเอาทุกๆส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยออกมาบางคนถามผมมานะหลวงตาทำไมหลวงตาไม่ประกาศนะว่านะเกี่ยวกับสัญญาณมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสัญญาณอันนี้เอาละมาแล้วนะมีคนก็ถามว่าผมทำไมไม่ตั้งชื่อกลุ่มมาบ้างไอ้นั่นเขาก็มีกลุ่มนั่นเขาก็มีกลุ่มจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมทำมาตลอดนั้นนะครับคือทำด้านความคิดนะฮะทำด้านความคิดที่เรียกว่าโม่หินเนี่ยให้คนได้เข้าใจทั้งหมดเรื่องเปลี่ยนระบอบแล้วคนที่เข้าใจเนี่ยเขาจะไปรวมกันและก็เขาก็จะไปเปลี่ยนระบอบอันนี้คือหลักคิดของผมนะครับไม่ใช่ผมไปตั้งตัวเองขึ้นมาไม่ใช่เลยนะฮะท่านจะได้เข้าใจผิดนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีความคิดเห็นได้เข้าใจเรื่องเปลี่ยนระบอบและเขาทำกันเองและก็ทำได้ดีด้วยนะครับเช่นทุกวันนี้พวกเราที่ไปจัดตั้งมวลชนนะครับบางคนก็นะอยู่ในปตท.นะอย่างปตท.คนของเรามีไม่มีนะในกระทรวงเกษตรเรามีไหมเรามีนะครับในกรมตำรวจเรามีไหมมีในกองทัพเราก็มีนะครับแม้กระทั่งในวังในสำนักพระราชวังเองคนของเรามีไม่มีครับไม่อย่างนั้นหลายข่าวหลายเรื่องหลายราวเนี่ยจะไม่ออกมานะและวันนี้เนี่ยนี่แหละครับแนวร่วมเราที่อยู่ทั่วไปที่เราไปจัดตั้งและก็เรามีแนวร่วมอยู่ทั่วไปอย่างนี้เนี่ยนะครับพอวันหนึ่งนะที่มันมีเงื่อนไขสมบูรณ์คนเหล่านี้นะจะกรูกันออกมาและจะรวมกันรวมพลังกันแล้ววันนั้นจะเป็นการรวมพลังกันเพื่อเปลี่ยนแปลงนะทางสังคมนะที่เรียกว่าเป็นวันดีเดย์เมื่อไหร่ซึ่งประกาศไว้ไม่ได้ครับบางคนบอกให้ผมไปประกาศเลยบอกว่าคนนั้นเขาก็ประกาศมาแล้วว่าจะเอาวันเผาศพบ้างจะเอาวันนั้นวันนี้บ้างให้ผมประกาศไม่ได้ครับ ก็ต้องบอกกันว่าประกาศไม่ได้และตอนนี้เนี่ยดูแล้วยังไม่มีเงื่อนไขเพียงแต่ว่าวันนี้มีเงื่อนไขที่เราจะไปขยายแนวร่วมได้มากเหลือเกินวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยขยายแนวร่วมได้มากเหลือเกินเงื่อนไขปัจจุบันเป็นเงื่อนไขของฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยไปขยายแนวร่วมได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยรัชกาลที่10ก็ดีไอ้รัฐบาลคสชก็ดีคือพูดกันแบบชาวบ้านนะครับให้เข้าใจว่าวันนี้ทั้งเจ้าทั้งคสชเนี่ยมันแบบสุดๆกันเลยนะเจ้าวันนี้ก็สุดๆเลยครับประชาชนพากันเบื่อหน่ายประชาชนพากันรู้สึกนะรู้สึกไม่พอใจฝ่ายกษัตริย์ที่บางคนเขาบอกว่าเป็นโรคจิตนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาโจมตีกันบางคนก็บอกว่าเป็นโรคจิตเพราะว่าไม่ยอมฟังเสียงประชาชนเลยและก็ไม่อายฟ้าอายดินนะไม่เหมาะสมทั้งแต่งตัวไม่เหมาะสมทั้งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายวันนี้ขณะที่ประชาชนยากจนชิบหายกันทั้งประเทศวันนี้มีแต่โน่นนะเจ้าไทยไปเดินกับอีหนูรุ่นลูกเนี่ยนะไปแดกไอติมกันนะพาลูกไปเล่นสกีกันอะไรกันนะเพลินอยู่กับกองสุขขณะที่ไทยคนไทยได้จมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเงื่อนไขในการจัดตั้งประชาชนเนี่ยนะในการทำแนวร่วมของประชาชนเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยนะมันสูงมากดังนั้นน่ะฝ่ายจัดตั้งฝ่ายประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนระบอบคุณก็ใช้เงื่อนไขตรงนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เรานี่แหละนะครับไปจัดตั้งประชาชนหรือว่าไปทำแนวร่วมกันนะนอกจากนั้นแล้วคสช.เองบริหารประเทศวันนี้ชิบหายท่วนหน้าชิบหายท่วนหน้าแล้วก็ไอยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะถ้าแปลตามความหมายตามเนื้อหาจริงๆก็คือว่านะมึงรอไปเลยแม่งมันไม่ได้เจ๊งวันนี้วันเดียวและยังจะจ้องเจ๊งจ้องชิบหายต่อไปอีก20ปีดังนั้นไอวันนี้ไอคนที่ชิบหายแล้วเนี่ยนะก็ชิบหายไปแต่ไอคนที่ใกล้ชิบหายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอนาคตชิบหายแน่เพราะว่าคสช.มันบริหารในประเทศชิบหายและก็ยุทธศาสตร์20ปีก็คือจะทำให้ชิบหายต่อไปอีก20ปีดังนั้นเนี่ยท่านก็ไปทำแนวร่วมกันดิขณะที่ท่านยังไม่ได้ทำแนวร่วมวันนี้นะผมได้แนวร่วมขึ้นมาเยอะเลยผมจะเล่าให้ท่านฟังเขาบอกว่าเขาไม่เคยฟังผมมาก่อนนะเขาก็เพิ่งได้รับเนี่ยนะได้รับคลิปจากเพื่อนเขาส่งเข้ามาและเขาก็ฟังเขาก็พยายามหาทางติดต่อจนติดต่อผมได้เขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะพวกเขาเองเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเคยสนับสนุนนะสนับสนุนในพวกปิดบ้านปิดเมืองแต่วันนี้เนี่ยเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่นะเห็นแล้วว่าไอ้พวกนี้เข้าไปเนี่ยนะมันไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นจริงๆและก็วันนี้เขาก็รู้แล้วนะครับก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาก็จะดึงสมัครพรรคพวกมาเอาว่าฝ่ายเราเนี่ยนะเมื่อไหร่พร้อมก็ขอให้บอกส่วนใหญ่คนจะพูดอย่างนี้กันจริงๆครับประชาชนคนไทยวันนี้จะบอกว่าเมื่อไหร่พร้อมขอให้บอกดังนั้นวันนี้แนวร่วมของเราเนี่ยนะซึ่งท่านอาจจะมองด้วยตาไม่เห็นแต่ถ้าท่านเข้าใจภาวะการที่คนบอกว่าเมื่อไหร่พร้อมขอให้บอกเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าถ้าคุณจะเผาป่าเนี่ยวันนี้ไม้แห้งที่มันสุมไว้ทั้งป่าเนี่ยนะวันนี้ไม้แห้งจริงไม้แห้งเนี่ยมันสุมกันทั้งประเทศแล้วนะเหลือแต่ว่าไม่ขีดที่จะไปจุดมันเท่านั้นแหละนี่ครับคือสภาพวันนี้เนี่ยนะตามสภาพสังคมไทยวันนี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่ว่ามันมีเชื้อหรือว่ามีเงื่อนไขของการที่จะเปลี่ยนระบอบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแต่เพียงว่ามันยังไม่เกิดนะไม่เกิดการเปลี่ยนระบอบเนื่องจากว่านะปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในเนี่ยมันยังไม่บาลานซ์กันมันยังไม่สมดุลกันนะเรียกว่านะภาวะวิสัยวันนี้มันพร้อมเลยนะคนทุกข์ยากข้าวยากหมากแพงคนยากจนเดือดร้อนนะไม่มีงานทำตกงานธุรกิจพังพินาศนะถูกต่างชาติเข้ามายึดประเทศ นะแล้วเนี่ยถ้าต่อไปมองเห็นชัดนะให้เช่าที่ดินให้กับต่างชาติต่อไปเนี่ยนะคนไทยเราวันนี้มันไม่มีนะกำลังที่จะไปแข่งขันแล้วและต่อไปเนี่ยนะครับเขาก็มายึดหมดกลายว่าเป็นทาสของผู้ปกครองและเป็นทาสต่างชาติเนี่ยเงื่อนไขที่เราจะไปบอกประชาชนอธิบายประชาชนมีเต็มไปหมดแล้วเรียกว่าเงื่อนไขวันนี้เนี่ยนะมีพร้อมแต่นะยังขาดอะไรนะครับยังขาดไม่ขีดที่จะไปจุดนะมันเลยไม่ติดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็ขออภัยด้วยนะมีนั่นมามีโทรศัพท์เข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้พอดีออกอากาศอยู่นะนี่กำลังออกอากาศอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวหนึ่งผมขอส่งข้อความนิดหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะโทรกันมาอีกก็นี่แหละครับอย่างที่บอกท่านวันนี้เงื่อนไขในการเปลี่ยนระบอบมันมีเยอะมากนะมันมีเยอะมากแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนนะถ้าพูดกันเป็นภาษาหลักการเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าผู้ปกครองยังปกครองต่อไปได้นะผู้ถูกปกครองเนี่ยนะครับไม่ยอมให้ปกครองนั่นแหละนะแต่ว่าผู้ปกครองยังปกครองต่อไปได้เนี่ยวันนี้ถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยกระบวนการประชาชนวันนี้มันเดินมาถึงจุดไหนนะครับวันนี้กระบวนการประชาชนหรือกระบวนการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ว่าประชาชนผู้ถูกปกครองเนี่ยนะไม่ยอมให้ปกครองนะแต่ผู้ปกครองเนี่ยยังปกครองได้นะไปถามใครต่อใครนะครับไม่เชื่อท่านไปถามใครต่อใครแต่อย่าไปถามสุเทพเทือกสุบรรณนะเนี่ยไปถามประชาชนทั่วไปเนี่ยผมติดตามรายละเอียดนะครับท่านผู้ฟังในพื้นที่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับผมติดตามเข้าไปหาความจริงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปากใต้พื้นที่ประชาธิปัตย์เองว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับรัฐบาลนะกับรัฐบาลก็หมายความว่าสะท้อนถึงระบอบด้วยแหละนะครับเพราะว่ารัฐบาลไอ้คสช.เนี่ยมันเป็นรัฐบาลของระบอบเผด็จการสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาชัดเจนว่าเนี่ยเขาไม่พอใจรัฐบาลนี้นะครับคนใต้วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าพอใจนะครับไม่พอใจรัฐบาลนี้นะไม่พอใจรัฐบาลคสช.แน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าเขานะครับจะไปคิดถึงทักษิณหรือจะไปคิดถึงพรรคเพื่อไทยหรืออะไรก็ไม่ใช่แต่ไม่พอใจรัฐบาลนี้แน่นอนอันนี้เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยสนับสนุนนะสนับสนุนคสช.สนับสนุนนายกตู่กันอะไรกันเนี่ยนะแต่วันนี้เนี่ยไม่มีนะครับวันนี้กลายว่าไม่พอใจรัฐบาลนี้นะไม่พอใจบ้างด้วยนี่แหละครับนี่เขาเรียกว่าเกิดแนวร่วมมุมกลับไอ้อย่างเนี้ยก็เรียกเกิดแนวร่วมมุมกลับทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาเป็นพวกเราด้วยนะเป็นพวกเขาด้วยกันนั่นแหละแต่พวกเขาด้วยกันวันนี้เนื่องจากว่าไอ้คสช.บริหารประเทศล้มเหลวราคายางวันนี้นะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะและเขาเดือดร้อนมากเนี่ยเขาก็ไม่พอใจและก็ไม่ต้องการในรัฐบาลนี้อยู่ด้วยอันนี้แหละครับกลายเป็นแนวร่วมมุมกลับให้กับเรานะพอหลังจากนี้แล้วถ้าเลยจุดนี้ไปเนี่ยนะเขาก็อาจจะกระโดดมาร่วมกับเรานะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นร่วมกันแต่ว่าเกิดแนวร่วมลักษณะแนวร่วมมุมกลับแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขของการจัดตั้งขยายแนวร่วมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปคิดรีบร้อนว่านะวันนั้นโดยประกาศนะวันนั้นวันนี้และอะไรเนี่ยนะสำหรับใครประกาศก็ประกาศไปไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่หมายความว่าใครที่อยากให้ผมไปประกาศเอาวันเดียวกันเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยนะให้ผมเนี่ยประกาศเอาวันเดียวกันเลยขอโทษนะครับคุณประกาศก็ประกาศไปนะผมไม่ได้ขวางไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะแต่ผมเนี่ยนะครับจะไม่ประกาศอย่างนั้นผมจะดูตามเงื่อนไขต่อไปนะนี่คือแนวร่วมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นแนวร่วมลักษณะมุมกลับนะซึ่งไม่ได้เป็นพวกเราอะเป็นพวกเขาแหละแต่วันนี้ไม่พอใจแล้วก็ไม่คิดให้เขาอยู่ต่อนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นะฮะผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนไปเป็นระบอบประชาธิปไตยระบบ ประธานาธิบดีเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปหมายถึงว่าอันนั้นเนี่ยนะได้ประชาธิปไตยแล้วนะเพราะว่าประชาธิปไตยหมายถึงว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนะครับนั่นหมายความว่านั่นแหละครับถึงจะประชาชนเป็นใหญ่จริงหมายถึงว่านะประชาชนได้ประชาธิปไตยจริงๆทีนี้วันนี้เนี่ยเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องแนวร่วมแล้วเนี่ยนะครับแนวร่วมพวกนี้เนี่ยนะจะต้องหลอมรวมกันนะเราก็ขยายแนวร่วมให้กว้างขวางนะแนวร่วมพวกนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดภาวะแนวร่วมกว้างขวางแล้วแล้วก็ดูทุกกลุ่มสาขาอาชีพแล้วองค์การนำต่อไปนะครับนี่แหละครับจะต่อจากเมื่อวานแล้วองค์การนำต่อไปในประเทศไทยที่เรียกว่าองค์การนำซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะต้องเกิดนะมันจะต้องเกิดอาจจะเกิดลักษณะใต้ดินขึ้นมาก่อนคำว่าใต้ดินเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะไปซุกซ่อนอยู่จนมองไม่เห็นไม่ใช่อาจจะเกิดนะซึ่งไปตั้งอยู่นอกประเทศก็ได้เพราะตั้งในประเทศเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับหรือถ้าหากว่าจะเกิดในประเทศนะครับก็เกิดได้แต่จะเกิดในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าองค์การนำปฏิวัติไปประกาศกันเลยวันนี้นะขอตั้งองค์การนำปฏิวัติชื่อนั้นชื่อนี้นะซึ่งวิธีการอย่างนั้นเนี่ยไปทำในประเทศไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาเอาเรื่องเอาราวและขณะที่ว่ายังไม่มีอำนาจประชาชนยังไม่เข้มแข็งเพียงพอคุณไปประกาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็โดนอุ้มหายไปก่อนเหมือนกับทุกวันนี้นะแต่ว่าลักษณะขององค์การนำของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยนะนี่ผมไม่ได้พูดถึงประเทศอื่นนะผมเอาให้มันแคบลงเนี่ยวิเคราะห์จากสังคมไทยและสภาพจริงๆในเมืองไทยวันนี้มันน่าจะเกิดจากกลุ่มต่างๆที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีการประสานกันนะแล้วก็จะมารวมกันนะเป็นชื่อใหม่ก็ได้นะครับเป็นชื่ออื่นก็ได้รวมกันแล้วก็มีกิจกรรมอันเดียวกันและกิจกรรมอันนั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ฝ่ายปกครองนะครับไม่ยอมและก็ฝ่ายประชาชนที่รวมกันนะภายใต้ชื่อขององค์การนำสมมุติว่าชื่อว่าสภาประชาชนหรือว่าสมัชชาประชาชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรืออาจจะเรียกว่าสภาประชาชนก็ได้นะนี่ผมยกตัวอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อนี้ถามว่าทำไมใช้คำว่าสภาประชาชนนะก็เพราะว่าสภาที่มันตั้งขึ้นใหม่เนี่ยมันเป็นสภาของเจ้ามันเป็นสภาของคสช.ไปแล้วไม่ว่าคุณจะมาจากการเลือกตั้งหรืออะไรเพราะว่าข้อเท็จจริงในอนาคตเนี่ยสภาที่มีอยู่ในประเทศไทยจะกลายเป็นสภาของเจ้าอย่างชัดเจนซึ่งเดี๋ยวผมจะเอานะพระราชบัญญัติบริหารเกี่ยวกับนะราชการของวังอะไรเนี่ยมาอ่านให้ท่านฟังนะประกอบกันว่าวันนี้เนี่ยนะทุกอย่างในประเทศนี้เนี่ยเขากำลังทำให้กลไกทุกตัวกลายเป็นของเจ้าของคสช.นะ100%ดังนั้นเนี่ยนะเมื่อลักษณะสภาในประเทศไทยระบบรัฐสภาในประเทศไทยมันกลายเป็นระบบรัฐสภาเผด็จการนะเผด็จการกษัตริย์รวมกับเผด็จการทหารแล้วประชาชนก็สร้างสภาขึ้นมานะถ้าเปรียบเทียบกับของที่โน่นนะของโคลัมเบียที่ดร.ปิยบุตรนะอาจารย์ปิยบุตรเอามานะเอามาขยายให้พวกเราได้รับรู้นั่นแหละก็เหมือนกับกระบวนการนักศึกษาในโคลัมเบียนะที่เขาจัดนะเขาจัดประชามติกันเองเนี่ยทำประชามติกันเองเนี่ยนะฮะคือร่วมกิจกรรมนะทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยไอสภาประชาชนอย่างเงี้ยจะทำอะไรตอนนี้เราพูดไม่ได้แต่เรื่องที่จะทำนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ยอมให้ธรรมดาได้ทำไม่ได้เหมือนกับว่านะในประเทศไทยเราวันนี้เมื่อสภาเนี่ยนะครับมันเป็นสภาของเจ้ามันเป็นสภาของคสช.แล้วเนี่ย ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรผ่านทางสภาได้เพราะว่ามันถูกปิดนะมันถูกปิดมันจะให้ทำได้เฉพาะที่เรื่องที่มันให้ทำแต่เรื่องที่ประชาชนต้องการและทำจริงๆอยากได้ทำจริงๆนั้นมันไม่ให้ทำอ่ะเพราะว่าถ้าทำแล้วไปกระทบผลประโยชน์ของเจ้าไปกระทบผลประโยชน์ของไอ้คสช.นะของกองทัพของทหารนะฮะ ที่นี่ไอ้คำว่าผลประโยชน์อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหมายถึงผลประโยชน์ของมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพเรื่องสวัสดิภาพเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยเมื่อสภาไม่สามารถที่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้นะสภาที่มีอยู่เนี่ยนะภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถนะมันมีอยู่3-4ตัวครับ1จะต้องแสวงหาปกป้องคุ้มครองเห็นไหมแสวงหาปกป้องคุ้มครองหน้าที่ของสภาเนี่ยคือต้องแสวงหาปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับประชาชนนี่หลักการมาเลยครับนะไอ้ที่เราบอกว่าเป็นที่ทำหน้านี่ไอ้นั่นอะไรกันว่าไปแต่หัวใจของการมีสภาหรือว่าการมีกลไกในประเทศขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ากลไกตัวนั้นจะชื่ออะไรจะเป็นกระทรวงทบวงกรมอะไรนะครับและก็สภานั้นนะครับเหมือนกันมีอยู่มีหน้าที่ว่าจะต้องแสวงหา1นะแสวงหาก่อน2ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองอะไรครับสิทธิและผลประโยชน์นะสิทธิและผลประโยชน์นะครับนี่นะครับจะต้องแสวงหาปกป้องคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยที่เรามีสภามีรัฐบาลนะมีกษัตริย์อยู่วันนี้มันได้แสวงหาปกป้องคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ให้กับประชาชนหรือเปล่ามันมีแต่ว่าทำลายสิทธินะทำลายสิทธิและทำลายผลประโยชน์นะของประชาชนดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดมีแนวร่วมเต็มบ้านเต็มเมืองและก็สามารถมาร่วมกันสร้างเป็นองค์การนำได้สร้างเป็นสภาประชาชนได้ประชาชนนี่แหละครับจะใช้นะสภาประชาชนเนี่ยลักษณะเหมือนคล้ายๆกับทำประชามติด้วยตัวเองนั่นแหละเพราะว่านะรัฐบาลไม่ให้ทำนี่นะนะนี่ผมยกตัวอย่างแต่ไม่จำเป็นต้องไปทำแบบนี้นะแต่ให้ท่านได้เข้าใจว่าเมื่อสภาที่มีอยู่นั้นไม่ได้เป็นสภาของประชาชนและวันนี้เนี่ยรัฐบาลคสช.และกษัตริย์นะรัชกาลที่10เนี่ยเขาได้ทำให้ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะมีระบบรัฐสภาเนี่ยกลายเป็นสภาที่ไม่ได้ปกป้องไม่ได้แสวงหาปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับประชาชนไปแล้วนี่คือหมายความว่าเขาได้สร้างเงื่อนไขให้กับประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขที่จะไปสร้างสภาของประชาชนหรือว่าองค์การของประชาชนแล้วครับนะอันนี้ขอให้เราแอพพลายไปใช้กันได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีองค์การนำมีสภาประชาชนขึ้นมาและนั่นแหละครับการที่ทำให้ประชาชนแนวร่วมทั่วประเทศเข้าไปร่วมส่วนและก็ตัดสินใจนะว่าทำกิจกรรมอะไรสมมุติว่านะเมื่อมีสภาทั้งหมดเนี่ยนะสภามีมติว่าจะให้มีนะสภาร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรนะเอามาให้เราดูนั่นแหละสมมุติว่าประเทศไทยเรานะจะเริ่มต้นโดยการเอาเรื่องรัฐธรรมนูญนะซึ่งประเทศไทยคนไทยเนี่ยชอบเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยนะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาเป็นเรื่องเงื่อนไขที่จะผลักดันเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าพูดในเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วมันฟังดูแล้วมันปลอดภัยนะมันไม่รุนแรงมันไม่ฆ่าไม่แกล้งกันและฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นสันติวิธีเป็นอารยะนะเป็นอารยะนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นคนก็จะติดใจนะติดใจว่าจะไปเอาประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องไปเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญซึ่งอันเนี้ยมันมีที่มาตั้งแต่สมัยคณะราษฎรมาแล้วล่ะนะเอาละนะ วันนี้ผมก็พยายามที่จะติดตามความคิดเห็นของคนไทยที่ยังยึดติดเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยนะและเดี๋ยวผมจะมาประยุกต์ให้มันเข้ากับเหตุการณ์ให้เข้ากับความเป็นจริงที่มันจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแค่เราไปดูที่โคลัมเบียแล้วแต่ถ้าเรามาเอาโคลัมเบียมาใช้ในประเทศไทยมันใช้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าโคลัมเบียเขาเป็นระบบประธานาธิบดีไปแล้วนะฮะเขาเป็นระบบประธานาธิบดีไปแล้วครับแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นระบบกษัตริย์อยู่มันคนละเรื่องกันนะแต่ว่านะลักษณะยุทธวิธีเนี่ยนะอาจจะแอพพลายมาใช้กันได้และก็สิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรเอามานะเอามาให้เรารู้ให้เราเห็นอยู่นี้ก็มันเป็นเรื่องของวิธีนำเสนอที่ทำให้คนคิดต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะผมชื่นชมนะอันเนี้ยทีนี้เนี่ยมาปรับเข้ากับการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนในการเปลี่ยนระบอบสมมุติว่านะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเพราะว่าประชาชนคนไทยเราเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยเขาชอบที่จะยกเอาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันนำในการที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะเขาชอบอย่างนั้นนี่คือสังคมไทยเราประเทศอื่นเนี่ยนะเขาไม่ได้ไปคิดเรื่องนี้เป็นหลักเขาคิดล้มนะล้มระบอบไปเลยแต่ของเราเนี่ยจะคิดนะแก้จากนะกลไกรัฐธรรมนูญขึ้นไปก่อนก็เอานะนี่ผมเอาตามที่เขาว่ากันเนี่ยแต่ผมจะพูดถึงการต่อสู้นะทีนี้สมมุติว่าเมื่อวันนี้เงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดนะครับองค์การของประชาชนหรือว่าองค์การนำของประชาชนหรือเรียกว่าสภาประชาชนแล้วเนี่ยคือภาวะวิสัยหรือว่านะสภาพเนี่ยมันก่อให้เกิดได้แล้วอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่านะเขาทำให้สภาเนี่ยมันหมดบทบาทหน้าที่ของสภาที่เป็นของประชาชนมันกลายเป็นสภาของเจ้าไปแล้วดังนั้นนี่แหละครับมันจึงเกิดเงื่อนไขต้องไปสร้างสภาประชาชนขึ้นมาสมมุติว่าเราสร้างสภาประชาชนขึ้นมาแล้วนะเมื่อเรามีแนวร่วมทั่วประเทศเอาด้วยเราก็ประกาศนะประกาศทำประชามติเนี้ยและก็ไม่ต้องไปรอให้มันทำด้วยว่าใครเห็นด้วยนะใครเห็นด้วยว่าให้แก้รัฐธรรมนูญนะและแก้ทั้งฉบับด้วยนะแล้วก็วงเล็บด้วยนะไม่ใช่วงเล็บขีดเส้นใต้ไม่ใช่วงเล็บขีดเส้นใต้ว่าแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรานำเสนอว่านะถ้าใครเห็นด้วยนะทำประชามติแบบนี้คล้ายๆทำประชามตินะเมื่อมีคนเห็นด้วยนะเป็น10 ล้านคนนะครับและผมเชื่อว่ามีคนเห็นด้วยแน่นอนนะเห็นด้วยนี่แหละครับเราจะเอาเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้ยกขึ้นมาทำเลยผมไม่เกี่ยงนะผมไม่เกี่ยงสังเกตนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่เกี่ยงเลยว่ากลุ่มไหนจะนำเสนออะไรอย่างไรผมเอาด้วยหมดแต่มันมีอยู่เรื่องเดียวครับนะไม่ว่าคุณจะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญขึ้นมานำหรือคุณจะเอาเรื่องสหพันธ์มานำหรือคุณจะเอาเรื่องรีพับลิกมานำอะไรเนี่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวครับแนวร่วมเราต้องกว้างขวางเต็มบ้านเต็มเมืองและเราต้องร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลักดันต่อสู้เด็ดเดี่ยวนะไม่ย่อท้อนี่เห็นไหมคือทุกเรื่องเนี่ยแหละครับถ้าประชาชนนะถ้าองค์การนำเรามีนะมีองค์การนำแล้วทีนี้องค์การนำที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดองค์การนำอย่างเดียวนะมันเกิดองค์การนำแล้วจะต้องนำไปทำอะไรด้วยเพราะว่าสภาพอยู่ๆเนี่ยคุณไปตั้งองค์การนำให้ชื่อสวยยังไงออกแบบโลโก้ยังไงวันนี้เนี่ยแต่ถ้าไม่มีนะเรื่องหรือว่าเป้าหมายนะว่าจะไปทำอะไรอย่างไรแล้วก็องค์การนำนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์และก็ไม่มีพลังนะไม่มีพลังที่ผมยกตัวอย่างมานั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จริง 100% แต่ใกล้เคียงใกล้เคียงตรงไหนเขาเรียกว่าเวลาข้อเสนออะไรนะกับประเทศนะที่จะนำไปสู่การร่วมมือนะนั้นเนี่ยมันจะต้องดูถึงสภาพสังคมนะสภาพสังคมที่มันเป็นจริง ทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะถ้าคุณบอกว่าเนี่ยนะมาร่วมมือกันนะไม่เอารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นจริงได้นะเพราะคนที่ไม่เอารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมีมากเหลือเกินไม่ว่าตั้งแต่ผู้ถูกกดขี่ขูดรีดจนยันผู้ที่นะเขาเรียกว่านักวิชาการปัญญาชนนะครับชนชั้นกลางชนชั้นสูงที่เขาไม่พอใจนะไม่พอใจรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่เยอะเหลือเกินนะมีอยู่เยอะเหลือเกินดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องข้อเสนอที่จะทำให้เกิดแนวร่วมได้กว้างขวางที่สุดก็ได้นะครับบางคนบอกจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างประชาธิปไตยแล้วมันจะได้ประชาธิปไตยได้ยังไงนี่นะครับมันมีอยู่สองอย่างครับนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะมันจะทำอย่างไรนั้นเนี่ยผมจะพูดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่านะไม่ได้ประชาธิปไตยไปสร้างรัฐธรรมนูญแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะที่นะเราทำให้เกิดแนวร่วมทั่วประเทศอย่างกว้างขวางและก็นำไปสู่การยกเลิกรัฐธรรมนูญนะโดยการนะขอความคิดเห็นหรือประชามติจากคนทั้งประเทศเมื่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยก็ให้เราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญได้อะไรจะเกิดขึ้นครับระหว่างที่เรารณรงค์ทำอยู่ตอนนั้นเนี่ยเวลาผมพูดตรงนี้นะท่านฟังอยู่นะท่านไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาทำจริงๆเวลาทำจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องเล่นงานฝ่ายเรานะเอาละเรื่องเขาเล่นงานฝ่ายเราเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงไหนไม่เป็นไรตรงที่ว่าถ้าเรานำเสนอว่านะประชาชนนะเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ทั้งฉบับและให้ผ่านสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศถ้าประชาชนทั่วไปทั้งประเทศเห็นด้วยนะเขาขวางนะเขาขวางหนึ่งเนี่ยนะเขาขวางเราแน่สองเขาจะเล่นงานเราอย่างหนักเพื่อไม่เสียเวลาเล่นงานเราอย่างหนักนะก็หมายความว่าเขาเล่นทุกรูปแบบทั้งผิดกฎหมายเล่นทั้งใช้อำนาจทางการทหารนะทางอำนาจเนี่ยนะเข้าไปจัดการกับพวกเราถามว่าเป็นไงไหมไม่เป็นไรครับนะแล้วถามว่าทำไมถึงไม่เป็นไรล่ะเขามีทั้งกองทัพมีทหารเขาปราบไหมปราบครับแต่นั่นแหละครับผมบอกแล้วว่าชี้ขาดที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ปราบไม่มีทางที่เขาจะให้เราแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการของเขาเนี่ยนะให้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างง่ายๆหมูพูดโดยสรุปว่าเขาจะต่อต้านเราทุกอย่างและจะทำลายล้างฝ่ายเราด้วยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ครับไม่เป็นไรถ้าว่าประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้เรายอมไม่ได้นะเพราะเราจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญด้วยประชาชนและเขียนให้เป็นประชาธิปไตยนะเขียนให้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรเดี๋ยวผมจะค่อยบอกถ้าประชาชนเห็นด้วยทั้งประเทศเขาคิดปราบเขาคิดใช้กำลังทหารทีนี้แหละครับเข้าทางเลยเข้าทางตรงไหนวันนี้จุดที่เราถูกปกครองและเขายังปกครองเราได้เนี่ยเราไม่ได้เพราะว่าเขามีอาวุธไม่ใช่ว่าเขามีอาวุธนะที่เขาปกครองเราได้วันนี้นะแต่วันนี้ที่เขาปกครองเราได้เพราะว่าเรายังไม่มีแนวร่วมอย่างกว้างขวางนะและเรายังไม่ได้มีแนวร่วมองค์การนำและองค์การนำที่จะนำไปกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คนทั้งประเทศหรือข้อนประเทศเนี่ยเอาด้วยเห็นด้วยแต่ถ้าคนทั้งประเทศเอาด้วยเห็นด้วยเนี่ยนะครับเขาลุกขึ้นมาปราบเราเหรอครับเราบอกแล้วแนวร่วมในกองทัพเราก็มีนะในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็มีถ้าเรารวมพลังประชาชนได้ข้อนประเทศเรามีแนวร่วมกับข้อนประเทศวันนี้พอเขาปราบเราปั๊บทุกกลุ่มเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในกองทัพขอโทษนะผมพูดแบบสรุปเลยในกองทัพวันนั้นเนี่ยนะเขาก็มีวันดีเดย์ในกองทัพเขาเพราะว่าการทำงานของฝ่ายปฏิวัตินั้นก็ทำงานลึกถึงในรายละเอียดที่ปิดลับเขาไม่มาพูดออกอากาศกันนะบางเรื่องเนี่ยหมายความว่าพอถึงเวลาที่เรามีแนวร่วมกว้างขวางแล้วเรายื่นข้อเสนอวันนั้นเนี่ยนะครับ หมายความว่ายื่นอันตเมตัมหรือว่ายื่นคำขาดคือลักษณะการยื่นคำขาดก็ไม่ใช่พูดกันแบบก้าวร้าวผงผางอะไรหรือว่าดุดันไม่จำเป็นเลยอาจจะไปอย่างซอฟที่สุดอย่างนิ่มนวลที่สุดด้วยนะแต่เป็นการยื่นคำขาดโดยใช้ผลของประชามตินะของประชามติถ้าผลออกมาว่าประชาชนคนข้อนประเทศเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้เนี่ยและคุณยังไม่ยอมทำตามสภาคุณบอกว่ามันผิดนะและแถมคุณยังบอกว่าเป็นขบฏในราชอาณาจักรอย่างนี้คนข้อนประเทศเป็นขบฏเนี่ยคุณชนะไปตั้งแต่คิดแล้วครับตั้งแต่เขาคิดแล้วนะชนะยังไงนั่นแหละครับถึงวันที่เขาจะปกครองต่อไปไม่ได้เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาปกครองได้อยู่ทุกวันนี้เราไม่ยอมแต่เขาก็ยังปกครองได้เพราะว่าเรายังไม่มีแนวร่วมยังไม่มีแอคชั่นนะครับยังไม่มีการยื่นข้อเสนอยื่นคำขาดแต่หลังจากที่เรามีแนวร่วมเรามีความพร้อมในองค์การนำและเรามีข้อเสนอว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนนะเป้าหมายอยู่ที่ไหนทำอะไรผมยกตัวอย่างเหมือนกับยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยพอเขาปราบอย่างนั้นคนในกองทัพของเราทหารในกองทัพของเราก็ยึดอำนาจในกองทัพเลยครับทหารฝ่ายเรารวมกับพลังประชาชนนะก็ยึดกองทัพได้เสร็จพลังประชาชนทั้งหมดนะแล้วก็กองทัพก็เป็นของเราผู้นำการเปลี่ยนระบอบจะกลายเป็นประชาชนไม่ใช่ผู้นำทหารแต่ผู้นำทหารจะกลายเป็นว่าฟังคำสั่งขององค์การนำนะสภาประชาชนนะเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเมื่อยื่นข้อเสนอแล้วนะครับแล้วก็ประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะการเห็นไหมเพราะว่าเขาต่อต้านเนี่ยเขาไม่ยอมมันต้องสู้กันละนะอันนี้ผมไปแบบเร็วๆนะครับสภาประชาชนก็ตั้งเป็นรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมารัฐบาลเฉพาะการนี่แหละครับมันมีชื่อเฉพาะของมันและทุกประเทศนะครับเวลาเขาจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบอบหนึ่งไปสู่ระบอบหนึ่งที่ผมบอกคุณเมื่อวานว่าจะถ่ายโอนอำนาจไปสู่ประชาชนอย่างไรมันจะต้องมีกลไกตัวนี้มารับครับพอเรามีองค์การนำแล้วเรามีแนวร่วมพร้อมหมดแล้วเนี่ยนะครับและเรามีข้อเสนอแล้วคือทฤษฎีปฏิวัติแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราประกาศนะประกาศยื่นคำขาดหรือประกาศนโยบายประกาศแนวทางของเราเนี่ยเขานะไม่ยอมรับเขาสู้กับเราเนี่ยแหละครับเรายึดอำนาจเขาได้แล้วพอยึดอำนาจเขาได้เนี่ยครับก็ตั้งเป็นรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมารัฐบาลเฉพาะการอันนี้แหละครับที่จะทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่นะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญการปกครองเปลี่ยนรัฐธรรมนูญการปกครองก่อนนะพอยึดอำนาจได้แล้วมีรัฐบาลเฉพาะการบางคนถามว่ารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมีหน้าที่อะไรมีลักษณะพิเศษอย่างไรรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยนะครับก็มาจากสภาของประชาชนนั่นแหละนะก็เอาจากในนั้นแหละมาตั้งเป็นรัฐบาลเฉพาะการทำหน้าที่บริหารประเทศเฉพาะการคือเฉพาะกรณีเปลี่ยนผ่านนะครับและในรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยนะเขาก็จะประกาศเนี่ยหนึ่งนะครับเรียกว่าปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดอันนี้เนี่ยในการเปลี่ยนระบอบเนี่ยเขาจะปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนักโทษการเมืองหมายความว่าผู้ที่ต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยที่ติดคุกนะฮะแล้วก็ที่อยู่ในคดีเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยที่ติดคุกนะฮะจะต้องได้รับการปลดปล่อยอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของมันเขาจะปล่อยนักโทษการเมืองนะเพราะว่านักโทษการเมืองเนี่ยคือนักโทษที่เกิดจากฝ่ายเผด็จการมันเอาผู้ต่อสู้นะฝ่ายประชาธิปไตยไปเข้าคุกเนี่ยนะก็ปล่อยนักโทษการเมืองสองจะต้องสร้างนะรัฐธรรมนูญการปกครองขึ้นมาและก็ในการสร้างรัฐธรรมนูญนี่แหละครับนะจะตั้งเป็นสสรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะรัฐบาลเฉพาะการกำหนดเลือกสสรทั่วประเทศก็ได้ถึงแม้ไม่มีสสรทั่วประเทศก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารัฐบาลเฉพาะการมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนี้ครับโครงสร้างของรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยนะครับก็คือมาจากประชาชนจริงๆนะมาจากประชาชนจริงๆนี่แหละครับมาจากองค์การนำนี่แหละตั้งรัฐบาลเฉพาะการจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้ง3อำนาจอยู่ในตัวเองคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการมันคล้ายกับคสช.ไหมครับคล้ายกันครับและก็จริงๆแล้วไม่ใช่คล้ายครับเหมือนเลย คสช.เนี่ยไม่รู้เขาฟังผมเขาฟังใครอ่ะนะเขาประกาศตั้งแต่วันยึดอำนาจใหม่ๆคุณไปดูเลยเขาตั้งรัฐบาลเฉพาะการนะรัฐบาลปัจจุบันของคสช.เนี่ยเขาเรียกรัฐบาลเฉพาะการครับและก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะคุณไปดูเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการครับและก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเอาไปไว้ที่คสช.ผมพูดเรื่องรัฐบาลเฉพาะการมาก่อนที่คสช.จะยึดอำนาจอะไรต่ออะไรมาหลายครั้งแล้วแต่คนติดตามรายการผมจะเคยได้ยินนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือมีอำนาจในการบริหารในการนิติบัญญัติและตุลาการรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลเฉพาะการถามว่าไอ้อย่างนี้มันไม่เป็นเผด็จการเลยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือช่วงเปลี่ยนผ่านนี่ช่วงเปลี่ยนผ่านระบอบเนี่ยนะครับช่วงเปลี่ยนระบอบเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องให้อำนาจรวมศูนย์ครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะชักช้ามันจะไม่ทันเหตุการณ์และมันจะไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับทีนี้ไอ้รัฐบาลเฉพาะการนี่แหละครับจะทำหน้าที่หนึ่งประกาศนะสองออกกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะทำได้หมดเลยทุกเรื่องแม้กระทั่งนะพิจารณาโทษคดีความต่างๆนะซึ่งออกมาเป็นรูปของลักษณะนะใช้คำสั่งใช้ประกาศอะไรได้หมดเลยครับนะแต่ให้รู้ด้วยว่าอำนาจทั้งสามอำนาจไปรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลเฉพาะการตั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการหมายความว่าคุณทำอะไรก็ได้ละรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยแต่เขาจะทำเรื่องใหญ่ๆอยู่ก็คือว่าหนึ่งนะครับปลดปล่อยนักโทษการเมืองสองสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอย่าให้เข้าใจผิดอย่าไปใช้คำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าใช้คำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญหมายความว่าคุณยังเอาระบอบเผด็จการกษัตริย์มาแก้ไขปรับปรุงต่ออันนั้นน่ะผิดนั่นหมายความว่ายังเอาระบอบเผด็จการมาแก้ไขปรับปรุงต่อถ้าใช้คำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญในระบอบเผด็จการแต่ในการเปลี่ยนระบอบนั้นน่ะเมื่อรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนสมัยสุนทรเซนเห็นไหมพอสุนทรเซนขึ้นไปปั๊บอีก3 เดือนเขาสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเหมือนกันครับนะรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยจะต้องสร้างรัฐธรรมนูญการปกครองขึ้นมาใหม่เป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยครับทีนี้แหละนะที่ท่านรอมานานว่าไอ้รัฐนูนในระบอบประชาธิปไตยเป็นไงผมเคยพูดมาให้ท่านฟังว่าระบอบคำว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับบางคนก็นะชอบนะแต่ก็มองแล้วยังไม่เข้าใจว่าในตัวระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยนะวันนี้ก็จะบอกให้ท่านได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งการสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นระบอบประชาธิปไตยการสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนั้นมันไม่ยากครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ากี่ร้อยมาตรานะไม่ใช่เกี่ยวกับกี่มาตราแต่มันขึ้นอยู่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยครับนี่แหละครับท่านฟังดีๆนะผมจะพูดช้าๆทีนี้ท่านก็ตั้งคำถามว่าไอ้รัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเวลานะคณะรัฐบาลเฉพาะการเขาประกาศสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะท่านก็ยังมองอีกนะทีนี้ท่านผู้ฟังครับการเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องเขียนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ก่อนหมายความว่าไม่ได้เขียนนะหมายความว่ารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยจะต้องประกาศหลักการปกครองว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มีประชาชนเป็นประมุขเนี่ยแหละนะไม่ใช่มีกษัตริย์เป็นประมุขประชาชนเป็นประมุขก็คือประชาชนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะต่อไปนี้ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยจะไม่ใช่เป็นราชอาณาจักรแต่ประเทศไทยจะเป็นสาธารณรัฐเห็นไหมจะเปลี่ยนไปทันทีฮะพอบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้มันมีกฎหมายข้อไหนและที่เขียนบอกว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของ ผมก็ขี้เกียจไปอธิบายนะผมไปอ่านคำโต้แย้งมาเนี่ยผมขี้เกียจไปอธิบายเขาเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วเป็น Kingdom of Thailand นะเป็นราชอาณาจักรนะคุณยังไม่รู้อีกก็แล้วแต่คุณนะแต่วันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยพอเราได้รัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเฉพาะการก็จะประกาศหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าต่อไปนี้ประเทศไทยเราจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยจะเป็นสาธารณรัฐประชาชนชาวไทยไปเลยนะครับสาธารณรัฐไปเลยนะครับเป็นสาธารณรัฐเพราะว่าเมื่อไม่เป็นราชาธิปไตยไม่เป็นคิงดอมไม่เป็นราชอาณาจักรก็เป็นของประชาชนเป็นของประชาชนก็คือเป็นสาธารณะเป็นของสาธารณะเป็นสาธารณรัฐเป็นรัฐของสาธารณะไม่ใช่เป็นรัฐของเจ้าถ้าเป็นรัฐของเจ้าก็เป็นคิงดอมนะครับนี่แหละครับมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติในขั้นตอนแรกเมื่อไม่เป็นคิงดอมก็ต้องเป็นรีพับลิกก่อนมันจะไปถึงขั้นนะเฟดเดอรัลหรือจะไปถึงขั้นสหพันธ์หรือไม่นั้นไอ้นั่นอีกขั้นหนึ่งนะอีกขั้นหนึ่งเขาว่ากันไปนะครับทีนี้เนี่ยรูปแบบรัฐก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากนะเป็นราชอาณาจักรหรือว่าเป็นคิงดอมของไทยแลนด์เป็นรีพับลิกนะหรือเป็นสาธารณรัฐนี่มันเปลี่ยนไปอัตโนมัติแล้วจะเปลี่ยนต่อไปเป็นสหพันธรัฐอะไรก็ว่ากันไปนะฮะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งนะ เมื่อประกาศการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยแบบประชาชนเป็นประมุขเนี่ยนะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องประกาศหลักการปกครองขึ้นมาควบคู่กันเพราะว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยนัยยะมันแล้วรู้กันแล้วก็คือมีหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประกอบไปด้วย5หลักนะครับหนึ่งอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้นะใช้ผ่านนี่แหละครับผ่านสภาผ่านรัฐบาลและผ่านตุลาการเนี่ยแต่ประชาชนเป็นผู้ใช้ไม่ใช่กษัตริย์เป็นผู้ใช้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะประชาชนหรือว่าบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ท่านเห็นไหมฮะจากการที่นะประชาชนไม่มีเสรีภาพบุคคลไม่มีเสรีภาพบริบูรณ์รัฐบาลเฉพาะการจะประกาศหลักข้อที่สองหรือว่าบุคคลนะเสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์คือฟูลฟรีดอมนะอำนาจสูงสุดมาเป็นของปวงชนปวงชนเป็นผู้ใช้และก็มีเสรีภาพบริบูรณ์นะครับข้อที่สามจะต้องประกาศว่าประเทศไทยจะยึดหลักนะความเสมอภาคประชาชนทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสดังนั้นนะความเสมอภาคตรงนี้นะไม่ใช่เขียนไว้แค่ในกฎหมายอย่างเดียวถ้าเขียนไว้ในกฎหมายแล้วในทางปฏิบัติยังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องมาทำในทางปฏิบัติให้ปฏิบัติได้ด้วยเขาเรียกว่าความเสมอภาคไม่ใช่เขียนแค่ในกฎหมายแต่ต้องเป็นทั้งในทางกฎหมายและในทางโอกาสนี่แหละครับถึงจะเป็นประชาธิปไตยข้อที่สี่ประเทศจะปกครองโดยยึดหลักนิติธรรมหรือยึดหลักกฎหมายนะครับหลักกฎหมายทั่วโลกมันจะมีอยู่แล้วครับหลักกฎหมายนะครับไม่ต้องอธิบายกันไม่ใช่ว่าหลักกฎหมายที่แบบพิษณุเครืองามมันคิดขึ้นมาใครขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับหลักการข้อที่ห้า นะหลักการข้อที่ห้าการปกครองจะต้องเป็นการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าการปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนมาถึงระดับการปกครองประเทศนะจะต้องมาจากการเลือกตั้งท่านเห็นไหมฮะประธานาธิบดีก็ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่เมื่อก่อนเรามีกษัตริย์ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งประมุขแห่งรัฐไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากกฎมนเทียนบานเปลี่ยนไปว่าประธานาธิบดีก็ต้องมาจากการเลือกตั้งนะผู้ว่าก็ต้องมาจากการเลือกตั้งอะไรมาจากการเลือกตั้งหมดนะฮะเนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติจะต้องเป็นการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งนี่ครับหลักการปกครองและก็นี่คือการประกาศการปกครองประเทศภายใต้คำประกาศของรัฐบาลเฉพาะการหรือรัฐบาลของประชาชนหรือรัฐบาลของคณะปฏิวัติประชาชนนี่แหละนะครับเขาจะประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ประเทศไทยเราจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและยึดหลักการปกครอง5ประการนี้เอาละครับทีนี้มาถึงขั้นสร้างรัฐธรรมนูญ มือผม5 นิ้วเนี่ยนะเนี่ยหลักการปกครอง5 ประการ5 นิ้วเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันอยู่ล่างลงมาครับท่านเห็นไหมครับรัฐธรรมนูญจะเขียนสัก100 มาตรา200 มาตราหรือ3 มาตรานะนี่แหละครับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนกี่100 มาตราเนี่ยจะต้องไม่ไปขัดกับ5 ประการตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญมากี่100 มาตราไม่สำคัญกี่มาตราไม่สำคัญ10 มาตรา100 มาตราไม่สำคัญสำคัญว่าคุณจะไปขัดกับหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนเป็นผู้ใช้ไม่ได้คุณจะไปขัดกับหลักเสรีภาพไม่ได้คุณไปขัดกับหลักเสมอภาคไม่ได้คุณจะไปขัดกับหลักกฎหมายไม่ได้คุณจะไปขัดกับการปกครองมาจากการเลือกตั้งไม่ได้เห็นไหมครับรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเขียนเนี่ยนะครับถ้า3 วันผมเขียนไม่เสร็จเนี่ยนะผมให้คุณมากระทืบผมด้วยซ้ำไป3 วันเนี่ยนะผมให้เวลาเยอะเลยนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญกี่มาตราเนี่ยนะมันเขียนในวิริสมาหลายังไงมันต้องโยงไปถึงหลักการปกครองมันขัดกับหลักที่ไหมมันขัดกับหลักนี้ไหมมันขัดกับหลักนี้ไหมขัดกับหลักนี้ไหม5 หลักเนี่ยถ้ามันไม่ขัดเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านแล้วรัฐธรรมนูญนั้นเอามาใช้แล้วมันจะกลายเป็นทั้งแสวงหาคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์และสิทธิหน้าที่ผลประโยชน์ให้กับประชาชนทันทีครับมันยากไหมมันไม่ยากคือไอ้คิดที่จะสร้างประชาธิปไตยไม่ยากมันยากตรงที่ว่าจะล้มฝ่ายเผด็จการมันได้ยังไงท่านอย่าได้ไปกังวลบางคนไปกังวลจะสร้างรัฐธรรมนูญยังไงเป็นประชาธิปไตยบางคนจะไปกังวลว่าจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยยังไงบางคนกังวลว่าจะได้สถาบันรัฐจะได้สายรัฐยังไงอย่าไปกังวลตรงนั้นไอ้ที่กังวลนี่เราจะรวมกันแล้วไปล้มฝ่ายเผด็จการมันได้ยังไงยึดอำนาจมาไว้ที่รัฐบาลเฉพาะการเราได้ยังไงวันนี้รัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันเป็นของกษัตริย์และรัฐบาลเฉพาะการวันนี้มันชื่อว่ารัฐบาลคสช.ท่านเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้หน้าที่ของเราคือต้องไปล้มฝ่ายกษัตริย์และสร้างรัฐบาลเฉพาะการไปแทนคสช.นี่ไงนะพอไปแทนคสช.ไอ้สิ่งที่คสช.ทำมาผิดหมดเลยและทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากระบอบเผด็จการผิดหมดเลยครับเรื่องรายละเอียดอื่นๆเรื่องจะไปยึดวังมานะมาให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอะไรต่ออะไรเรื่องเล็กครับเรื่องจะไปยึดทรัพย์ของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งหมดมาตามไปยึดวังจากเยอรมันมาเรื่องเล็กครับเรื่องเล็กครับเรื่องใหญ่คือตรงนี้ไงสร้างแนวร่วมให้เต็มประเทศและก็ให้แนวร่วมพวกนั้นได้เขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราจะคิดทำสมมุติว่าเราจะมาเอาเรื่องรัฐธรรมนูญก็ให้เขาเอาด้วยว่าต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 60และที่ผมบอกว่านี่แหละและบางครั้งมันเป็นกุศโลบายไงคือลักษณะของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมันมีลักษณะกุศโลบายอยู่นะจริงๆเลยผมไม่อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวคสช.มันจะไปเขม่งนะอาจารย์ปิยบุตรเอา คือลักษณะของอาจารย์ปิยบุตรคือลักษณะกุศโลบายแน่นอนแหละครับไม่มีใครหรอกคิดจะไปสร้างรัฐธรรมนูญให้มันเป็นเผด็จการหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเผด็จการแต่ทีนี้ไอ้ข้อเสนอที่ดูแล้วมันเรียบง่ายข้อเสนอที่ดูแล้วมันสุภาพเรียบร้อยนะจะใช้ประชาชนเนี่ยนะให้มาเห็นด้วยในการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้แนวทางของสภาแก้ไม่ได้อยู่แล้วแก้ได้ครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วแก้ได้แก้ในหมวดที่ไม่ได้ทำให้เกิดประชาธิปไตยที่แก้ได้คือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะแก้ให้เป็นเผด็จการมันแก้ได้ฝ่ายเผด็จการมันก็เปิดไฟเขียวให้เช่นแก้ให้มันมีอำนาจในการควบคุมปกครองประชาชนมากขึ้นเนี่ยถามว่าแก้ได้หรือแก้ได้แต่ผมเชื่อว่าฝ่ายเราไม่มีใครบ้าที่จะไปคิดแก้รัฐธรรมนูญให้เผด็จการมีอำนาจมากขึ้นหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยนะไอ้รัฐธรรมนูญจะบอกว่าแก้ไม่ได้ทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ไอ้จุดที่แก้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราคิดแก้เพื่อให้มันประชาชนได้ประโยชน์ถ้าเราคิดแก้เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยแล้วนอกจากแก้ไม่ได้แล้วเราจะโดนข้อหาขบฏนะฮะดังนั้นวันนี้นะฮะเราก็ไปกันช้าๆนะได้อีกเรื่องแล้วเราแอพพลายเราประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้สภาเนี่ยนะครับเป็นที่สิ้นหวังของประชาชนไปแล้วจะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้รัฐบาลก็เป็นที่สิ้นหวังของประชาชนไปแล้วยิ่งบริหารประเทศ ยิ่งชิบหายและจะชิบหายอีกต่อไปอีก20ปีข้างหน้านะครับนี่คือเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดการสร้างแนวร่วมขึ้นมาอย่างขนาดใหญ่นะครับและนี่คือนะเมื่อสร้างแนวร่วมขึ้นมาแล้วมีแนวร่วมขนาดใหญ่แล้วมันจะก่อให้เกิดองค์การนำหมายความว่าการนำรวมหมู่เอามาจากกลุ่มต่างๆเนี่ยมารวมกันนะมารวมกันเป็นสภาประชาชนนะฮะมันจะเกิดเป็นองค์การนำรวมหมู่ขึ้นมาใครจะไปเป็นผู้นำตรงนั้นแล้วแต่ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันนะจะเป็นนายกนายขออะไรก็แล้วแต่มีองค์การนำตรงนั้นแล้วก็นำไปสู่การประกาศนะเขาเรียกว่ายื่นคำขาดกันนี่แหละครับจุดที่พีคที่สุดที่ผมเคยพูดในเมื่อวานว่าจุดที่พีคที่สุดคือจุดที่เมื่อมีสภาประชาชนแล้วสภาประชาชนประกาศว่าต่อไปนี้เราจะยกเลิกรัฐธรรมนูญเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยนะคำว่าแก้ไขได้ใช้ฟังดูแล้วไม่ใช่แก้ไขนะครับคือยกเลิกนะแต่ว่ากุศโลบายยุทธวิธีนะเราจะเรียกร้องว่าแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยคำว่าแก้ไขทั้งฉบับก็คือยกเลิกกันเลยนะผมจะไม่ติดใจในเรื่องกุศโลบายในยิ่งเรื่องยุทธวิธีนะครับบางคนก็ติดใจผมไม่ติดใจแต่ที่ผมไม่ติดใจเพราะอะไรครับและอันจุดนี้แหละครับจุดที่ผมต้องเน้นไม่ว่านะแนวทางของคุณดูแล้วมันนะมันปราศจากอาวุธไม่ว่าแนวทางที่คุณใช้เนี่ยนะคือรวมพลังประชาชนสร้างเป็นมติมหาชนขึ้นมาแล้วก็นะจะนำไปสู่การแก้ไขเนี่ยแต่เขาจะต้องปราบปรามคุณแน่อันนี้เนี่ยนะผมจะเป็นต้องพูดในตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มองเราออกเขาก็รู้ทันเราว่าโอ้ไอ้พวกนี้มันกำลังจะล้มนี่ว่ามันกำลังจะล้มระบอบราชาธิปไตยเนี่ยถ้าขืนปล่อยให้มันแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยแล้วต่อไประบอบราชาธิปไตยก็ไม่มีอะไรเหลือไอ้ทหารที่เคยแม่งยึดอำนาจได้ปกครองประเทศได้ต่อไปกูก็นะอยู่ไม่ได้และดีไม่ดีมันจะแว้งมาเอาผิดพวกกูอีกดังนั้นนะไม่ว่าคุณจะเสนอรูปแบบซอฟอย่างไรจะใช้กุศโลบายอย่างไรขอให้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบขอให้นักวิชาการนะทุกคนได้เข้าใจไว้เถิดว่าตราบใดที่เรารวมพลังกันเพื่อคิดที่จะสร้างประชาธิปไตยหรือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็จะกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเขานะเขาคิดนะเราไม่ได้คิดเขาอะคิดและเมื่อเขาคิดว่าเราคือศัตรูคู่อาฆาตหรือเราคือข้าศึกนะเหมือนกับปี53แค่ไปชุมนุมไล่รัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นข้าศึกเขาก็จะต้องให้ทหารปราบเราดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องวันนี้เนี่ยหัวใจของเราต้องสร้างแนวร่วมให้มากเพราะวันที่เขาปราบเราถ้าเราไม่มีแนวร่วมมากๆนะเราไม่มีแนวร่วมเพียงพอและเราไม่มีแนวร่วมที่เข้มแข็งเพียงพอเขาปราบเราเราแพ้เขาอีกเราถูกปราบและเราแพ้อีกแต่ถ้าเรามีแนวร่วมเพียงพอและเราคิดเอาไว้ก่อนนะครับนี่ผมพูดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับนปช.ไม่ได้ตำหนินปช.นะสิ่งที่เกิดขึ้นปี53แต่ผมพูดกับนปช.ก่อนแล้วก่อนที่คุณชุมนุมแล้วด้วยว่าเขาปราบแน่แต่พวกคุณไม่เชื่อกันตอนนั้นและก็ยังโต้แย้งว่าถ้าปราบถ้ามีคนตายนะมันก็อยู่ไม่ได้และผมก็บอกแล้วมันปราบมีคนตายมันก็อยู่ได้นะทีนี้วันนี้เนี่ยเราเรียนรู้จากอดีตว่าการคิดเนี่ยการคิดของนักวิชาการนะในมหาลัยก็ดีหรือพวกเราก็ดีหรือว่านักการเมืองที่อยู่ในสภาก็ดีนะครับที่คุณคิดจะต่อสู้ในสภาเพื่ออยากจะไปฝันเพื่อจะไปถึงประชาธิปไตยทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเขาคิดอย่างเดียวกันคือคุณคือศัตรูคุณคือข้าศึกปี53นะแค่ไปชุมนุมแค่นั้นเนี่ยเขาก็ยังฆ่าและคราวนี้เราคิดถึงขั้นเนี่ยนั้นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะต้องคิดฆ่าเราหนักกว่าคราวก่อนด้วยปี53ด้วยที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนะครับบางคนก็บอกโอ้ยไปพูดอย่างนี้คนก็กลัวหมดเลยไม่กล้าสู้เลยไม่จริงหรอกครับนะกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะไม่ว่าจะนะคุณจะข่มขู่คุณจะมีอาวุธอะไรอย่างไรนะประเทศเมื่อมันเกิดเงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วอาวุธในกองทัพไม่สามารถเอามาใช้ฆ่าประชาชนได้ แต่ปืนในกองทัพจะหันปากกระบอกปืนไปสู่นะผู้ปกครองดังนั้นวันนี้ที่เราพูดเนี่ยผมพูดเพื่อให้คุณรู้ว่าเมื่อเราคิดจะเปลี่ยนระบอบเราอย่าไปหลอกมวลชนง่ายๆว่ามันจะง่ายมันสบายไม่ใช่เลยผมจะบอกให้มวลชนทั้งหมดรู้ว่าเรากำลังทำงานที่ยากที่สุดโดยเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันนะครับดังนั้นเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างความพร้อมในขบวนปฏิวัติในขบวนประชาชนให้เข้มแข็งให้เพียงพอและก็ความพร้อมตรงนั้นไม่ใช่ไปสั่งสมอาวุธไม่มีหรอกครับพวกเราไม่มีตังค์ไปซื้ออาวุธหรอกนะฮะแต่เราจะต้องสร้างแนวร่วมให้มากที่สุดดังนั้นหัวใจที่เราจะเอาชนะได้ในการเปลี่ยนระบอบในเมืองไทยนั้นคือการสร้างแนวร่วมนะครับสร้างแนวร่วมให้เข้มแข็งยึดเอาอาวุธของฝ่ายศัตรูมาเป็นฝ่ายเรายึดเอากองทัพของฝ่ายศัตรูมาเป็นฝ่ายเราโดยอะไรครับโดยนะสร้างแนวร่วมนี่แหละครับที่จะให้คำตอบว่ามันเป็นมติมหาชนมันเป็นคอนเซนแซสนะครับผมพูดไว้ตั้งแต่ปี 49 ผมจำได้เรื่องนี้นะฮะตั้งแต่ปี 49 หลังจากยึดอำนาจใหม่ๆผมบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนระบอบเองสักวันหนึ่งประชาชนเขาจะเปลี่ยนระบอบประชาชนก็เปลี่ยนระบอบโดยมติมหาชนไงนี่ครับที่เรียกว่าประสานมือประสานใจเข้าด้วยกันเอาเรื่องเดียวนะไปชั่วคราวครับใช่ด้วยนะเอาละมันอาจจะคลุกคลักหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่าทางอินเทอร์เน็ตของผมไม่ดีตอนนี้เสียงไปนะครับนะเสียงไปนะฮะหวังว่าเสียงคงไปนะครับครับต่อนะฮะถ้าอย่างนั้นต่อนะครับเสียงไปยังครับช่วยส่งสัญญาณมาหน่อยนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับใครที่ฟังอยู่ส่งสัญญาณมาหน่อยนะครับว่าเสียงไปอย่างนี่ครับวันนี้แหละนะฮะเราเข้าใจแล้วนะครับว่าความเข้มแข็งของขบวนการเปลี่ยนระบอบหรือว่าเราจะเอาแพ้เอาชนะได้นั้นนะมันอยู่ที่แนวร่วมที่มีแนวร่วมอย่างกว้างขวางนะฮะวันนี้แนวร่วมที่เราสร้างขึ้นโดยการจัดตั้งของฝ่ายเราเองก็เกิดขึ้นและฝ่ายศัตรูมันก็สร้างแนวร่วมนะครับสร้างแนวร่วมมุมกลับให้กับเราด้วยความที่มันบริหารประเทศและชิบหายด้วยความที่มีกษัตริย์วิปริตสองตัวนี้วันนี้มันก่อให้เกิดแนวร่วมมุมกลับกับเราอย่างมากมายมหาศาลนะครับดังนั้นวันนี้เราขยันทำงานต่อไปนะครับท่านผู้ฟังนะก่อนที่จะไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนะเราต้องสร้างแนวร่วมเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าเรานะถึงจุดหนึ่งที่เรามีแนวร่วมพร้อมเราประกาศยื่นคำขาดแล้วนะเราจากนะองค์การนำจากสภาประชาชนเป็นรัฐบาลเฉพาะการก็ไปสร้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วนะจบไปแล้วรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยตอนนี้ที่ท่านไม่เข้าใจแล้วทีนี้เขาเรียกว่าจากสร้างรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลเฉพาะการนี่แหละครับจะถ่ายโอนอำนาจให้รัฐบาลประชาชนแล้วล่ะทีนี้ขั้นต่อไปก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งนะจัดให้มีการเลือกตั้งทุกระดับเลยนะจัดให้มีการเลือกตั้งนะมันก็จะกลายเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเห็นไหมการเลือกตั้งจะเปลี่ยนทันทีฮะเมื่อก่อนเป็นการเลือกตั้งในระบบคสช.เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญคสช.กลายเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนสร้างขึ้นมาดังนั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเลือกตั้งและที่สนับสนุนให้ประชาชนไปเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะเพราะว่าระบอบมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์นะไปเลือกประมุขแห่งรัฐก็คือเลือกประธานาธิบดีนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังทีนี้นะเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่แล้วรัฐบาลนั้นจะเป็นรัฐบาลของประชาชนอย่างสมบูรณ์อำนาจถูกถ่ายโอนไปให้กับประชาชนอย่างสมบูรณ์นะครับวันนี้ถึงมีการเลือกตั้ง ก็เป็นการเลือกตั้งภายใต้คนที่คสช.เขากำหนดและเขาออกแบบประวันเลือกยังไงกูก็ยังมาคุมหัวมึงอยู่ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะถ่ายโอนอำนาจอะไรหรือว่าเรียกว่านั้นเลือกตั้งไปแล้วรัฐบาลได้ไปแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนแต่เลือกตั้งแบบใหม่เลือกตั้งภายใต้นะรัฐธรรมนูญใหม่นะแล้วก็รัฐบาลเฉพาะการไปคนที่จัดมีการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาลที่ได้มาใหม่จะเป็นรัฐบาลของประชาชนครับนี่นะครับขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้และกองทัพก็กลายเป็นกองทัพของประชาชนนะประธานาธิบดีนะมีอำนาจนะในการบริหารในการนะเป็นประมุขแห่งรัฐไปเลยซ้ำนะนี่นะครับเป็นไงครับท่านผู้ฟังบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าใครจะไปแบบสาธารณรัฐไม่ว่าใครจะไปแบบสหพันธรัฐนะมันจะต้องเดินไปตามอย่างนี้ก่อนครับหนึ่งนะจะต้องสร้างนะแนวร่วมนะแล้วก็แนวร่วมและก็ประชาชนทั้งหมดในขบวนการปฏิวัติเนี่ยหรือขบวนการประชาชนเนี่ยจะต้องไม่ยอมให้ผู้ปกครองต่อไปนะไม่ยอมยังไม่พอนะครับต้องทำต่อจากว่าไม่ยอมให้ปกครองแล้วจะต้องทำให้เขาปกครองต่อไปไม่ได้ไอ้ขั้นตอนที่ทำให้เขาปกครองต่อไปไม่ได้นะครับมันจะเกิดการต่อสู้กันนะแต่ถ้าเรามีแนวร่วมอย่างกว้างขวางแนวร่วมเราเยอะเราก็ยึดเอากองทัพไปเป็นฝ่ายเราสูญเสียน้อยที่สุดยึดกองทัพได้เรายึดประเทศได้นะกลายว่ากองทัพเป็นของประชาชนมีกองทัพแล้วทีนี้ประชาชนตั้งรัฐบาลเฉพาะการเห็นไหมฮะประชาชนหมายความว่าสภาประชาชนเนี่ยตั้งรัฐบาลเฉพาะการก็มาสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมาประกาศการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเฉพาะการก็มาจัดการเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกจากประชาชนครับนี่ฮะวันนี้เราก็ว่ากันเพียงแค่นี้ก่อนทีนี้ค้างกับท่านไว้ตั้งแต่ต้นนะว่าจะนะมาบอกกับท่านมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนี่เรื่องหนึ่งที่จะต้องเนี่ยนะครับเอาไหมท่านดูนะท่านดูนะครับมันมีประกาศนะพระราชบัญญัติจัดตั้งส่วนราชการในพระองค์นะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการนี้ดำเนินการไปตามพระราชอัธยาศัยเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีลงนามสนองพระบรมราชโองการนี่นะครับท่านเห็นแล้วยังนะครับที่ผมเคยพูดเอาไว้นะรายละเอียดมีที่เคยพูดเอาไว้ว่าวันนี้เขาใช้หลักกูไงหลักการปกครองวันนี้คือกูคือความถูกต้องไงใครจะขัดขวางไม่ได้อะไรไม่ได้ท่านไปดูในเนื้อหาดิครับเนี่ยนะผมจะอ่านในฟังมาตรา5ให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการในพระองค์เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะให้ส่วนราชการในพระองค์มีอำนาจนะปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้ประโยชน์หรือดำเนินการอื่นใดนะเกี่ยวกับทรัพย์สินของส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเห็นไหมมีอำนาจและตามใจด้วยนะตามใจกษัตริย์ด้วยนะพระราชอัธยาศัยเนี่ยไม่ใช่อัธยาศัยของใครนะพระราชหมายความว่าตามนะตามอำเภอใจของกษัตริย์นะรายได้ของส่วนราชการในพระองค์ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเห็นไหมนี่อีกหน่อยเนี่ยนะมันจะผันเงินทั้งหมดเนี่ยนะให้กลายเป็นรายได้ในส่วนของราชการในพระองค์และก็นี่นะครับไม่ต้องส่งนะเป็นรายได้ของแผ่นดินแต่ส่งเป็นรายได้ของอีหนูจะไปซื้อวังอีกสวิตก็ได้ต่อไปเนี่ยจากเยอรมันไปอยู่สวิตแล้วไปอยู่อะไรก็ได้หมดแล้วนะทรัพย์สินในส่วนราชการในพระองค์ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีคุณไปฟ้องร้องเอาอะไรไม่ได้นะผู้ใดจะยกอายุความโอ้นะขึ้นอ้างกับทรัพย์สินส่วนราชการในพระองค์มิได้โอ้ไปไงครับในส่วนราชการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ตามที่ได้รับแจ้งนะจากส่วนราชการในพระองค์เป็นไงครับนะหน่วยราชการทั้งหมดเนี่ยนะมึงมีแต่รับใช้กูอย่างเดียวสนับสนุนนะขัดขวางขัดขืนไม่ได้สนับสนุนอย่างเดียวท่านเห็นแล้วยังครับ นี่ยังมีอีกเยอะนะฮะนี่ผมเอามาอ่านคร่าวๆนะเอามาอ่านคร่าวๆให้ท่านได้รู้ท่านไปตีความเอาเองนะเพราะว่าแค่นี้เนี่ยนะแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับแค่ออกมาไม่กี่มาตราเองจากมาตราห้าถึงมาตรา7เนี่ยนะแค่มาตรา5มาตราเดียวเนี่ยก็จบหมดแล้วครับนะท่านฟังดูแล้วท่านตีความเอาเองนะถ้าแปลเป็นภาษานะของผมเนี่ยเรียกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะมึงเอาทุกเรื่องเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนเนี่ยในส่วนกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่บอกว่าเนี่ยนะไอ้บริหารราชการในอะไรเนี่ยนะในส่วนราชการในพระองค์เนี่ยนะเอาทุกเรื่องนะเอาเงินเอารายได้นะผันต่อไงเพื่อให้หลุดพ้นแล้วก็ไม่ต้องส่งเป็นรายได้เข้ารัฐต่อไปเนี่ยนะรายได้ทรัพย์สินพระกษัตริย์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะอะไรทั้งหมดเนี่ยมาเข้าตรงนี้แล้วก็โดยพระราชอาศัยและตรวจสอบไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้ยึดไม่ได้เป็นไงประเทศไทยนะคนไทยนะสบายไว้แหละต่อไปเนี่ยได้กษัตริย์องค์นี้ขึ้นมาเป็นไงล่ะสุดยอดแม่รู้สึกว่าคนไทยเราโชคดีเหลือเกินนะเนี่ยได้รัฐบาลคสช.เข้ามานะแถมได้กษัตริย์รัชกาลที่10โชคดีเหลือเกินเนี่ยนะได้เวลาเปลี่ยนระบอบไปยังไงนะที่ฟังอยู่เนี่ยถามหน่อยได้เวลาเปลี่ยนระบอบไปยังนะเอาไว้ต่อไปไหมล่ะระบอบอย่างเงี้ยเอาไว้ต่อไปไหมล่ะ เป็นไงนะมีคนอวยพรว่าทรงพระอะไรเนี่ยทรงพระคารวยนี่มีคนอวยพรกันนะก็บอกอะไรอย่างนั้นเป็นไงล่ะท่านผู้ฟังเนี่ยที่ฟังอยู่ในแบมบูฟังอยู่กับของมหาลัยประชาชนฟังอยู่ในรายการของเฟซไลฟ์ของผมตอบมาหน่อยทีว่าได้เวลาเปลี่ยนระบอบไปยังนะเป็นไงโชคดีมากไหมได้คสช.เป็นรัฐบาลบริหารจนประเทศชิบหายนะแล้วก็ได้กษัตริย์รัชกาลที่10ขึ้นมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยแม่งอายไปทั้งโลกเนี่ยและแถมเนี่ยมันวางแผนเนี่ยต่อไปจะยึดเอาทั้งหมดมาไว้ในส่วนของพระองค์แล้วก็ใครก็ห้ามมาแตะไม่ได้เนี่ยเป็นไงล่ะนะเรา จะมีมันมีโดยที่อยู่ในสุดที่สุดกลุ่มน้อยจะอยู่ได้มันจะเกิดว่าเราได้มวลชนความคิดลงไปถึงก็พยายามจะให้หรือว่าการเป็นหมู่ทำได้ของการไปสู่การทำให้มวลชนตาสว่างแล้วก็ไม่ยอมรับการปกครองเนี่ยนะใครทำตรงไหนได้ก็ทำนะครับถึงวันที่ยึดอำนาจนะครับวันที่เราประกาศอิสรภาพนะผมใช้คำนั้นก็ลุกขึ้นมาให้พร้อมกันพร้อมกับนะแน่นอนครับต้องนำไปสู่การที่มีอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ว่านั่นแหละนะครับอันเดียวกันก็คือเหมือนที่คสช.ทำผมก็พูดนะมาตรา 44 ทั้งหลายที่มันใช้จริงๆไอ้พวกนี้มันมีนะไม่ว่าจะเป็นการใช้มวลมหาประชาชนนะการตั้งนะสภานะครับตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งองค์การอิสระองค์กรอิสระขึ้นมาเนี่ยคือมันคุมนิติบัญญัติบริหารตุลาการเบ็ดเสร็จคุมอำนาจรัฐไว้ชั่วคราวนะอย่างเบ็ดเสร็จ แล้วยังมีมาตรา44มาอีกนะครับแล้วก็อ้างอำนาจของกษัตริย์ด้วยอ้างกฎหมายหมิ่นแล้วก็อ้างพรบคอมพิวเตอร์เครื่องมือทางกฎหมายเอามาใช้หมดนะครับเราก็จะใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนที่นะจะให้ตัวเองพรรคพวกของตัวเองนะเขียนประเทศไปอย่างที่ตัวเองจะเขียนแล้วก็หลอกลวงนะครับใช้วิธีการให้ลงประชามติโดยที่มันไม่เป็นบรรยากาศของการเปิดกว้างจริงๆนะครับมันเป็นการยัดเยียดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าเป็นของเรานะครับทำกันแบบที่คสช.แบบประยุทธ์ทำนี่แหละนะครับตามขั้นตอนนะยึดอำนาจมาเสร็จแล้วก็ตั้งตัวแทนของประชาชนเข้าไปแทนที่จะเป็นแค่คสช.ตัวแทนของเจ้าหรือตัวแทนของทหารนะครับก็เป็นตัวแทนปวงชนแล้วทีนี้เนี่ยนะครับคณะรักษาการชั่วคราวนะครับกระบวนการของประชาชนเนี่ยจะมีสภาประชาชนมีรัฐบาลของประชาชนมีองค์การตุลาการของปวงชนและมีองค์คณะพิเศษเพื่อดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะบรรดาผู้ที่เป็นนักโทษทางการเมืองนะครับความขัดแย้งต่างๆคดีความที่ค้างเอาไว้นะครับเรื่องของการจัดการกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติของประชาชนผู้ที่ทำร้ายประชาชนนะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นก็เป็นภารกิจที่จะต้องมีฝ่ายต่างๆขึ้นมาปัดเป่าแล้วก็รักษาอำนาจไว้อำนาจรัฐไว้เบ็ดเสร็จนะครับนั่นแปลว่ากองทัพต้องมาเข้าข้างประชาชนในวันนั้นนะครับยืนข้างขบวนประชาชนขบวนประชาธิปไตยแต่จะทำอย่างนั้นได้ผมเรียนพี่น้องไว้เลยนะครับเราทำไม่ได้ถ้าไม่มีพลังของต่างประเทศมาคอยหนุนขบวนการตรงนี้นะครับกองทัพเนี่ยนะครับเขาอาจจะมายืนข้างประชาชนนะครับพร้อมที่จะมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้พลังภายในนะครับในการที่จะไปนะดำเนินการเพื่อให้ทางกองทัพนะครับจะต้องเข้าใจว่าจะมาฆ่าประชาชนไม่ได้นะชุมชนนานาชาตินะครับมิตรมหามิตรนะครับทั้งหลายเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องดึงเข้ามาเพื่อจะได้มาช่วยนะครับกำกับตรงเนี้ยให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นกลางเป็นประชาธิปไตยนะครับเสรีนะเปิดค้าขายกับทุกๆประเทศให้ทุกฝ่ายนั้นได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้หลังจากที่ยึดอำนาจและจัดการประเทศได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับจัดการนำไปสู่การปรองดองอย่างแท้จริงทีนี้ก็แปลว่าคนทำผิดก็รับผิดก่อนรับโทษรับผิดนะครับให้มันยุติธรรมกันเมื่อยุติได้ความยุติธรรมพออกพอใจกันแล้วก็ทำโทษกันตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าแต่ว่าที่แน่ๆคือการจะเดินหน้าต่อไปนั้นต้องป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายอย่างที่มันได้เกิดแล้วก็ทำร้ายประเทศชาติเรามาแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับซึ่งเราได้แจ้งให้พี่น้องได้ทราบได้เห็นไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่านะครับจากเดิมที่ผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะนะดันอะไรไปข้างหน้าไวเนี่ยเมื่อเราค้นพบความจริงว่าเวลานี้เนี่ยฝั่งเราเนี่ยโดนสกัดหมดนะครับคนที่จะเป็นความหวังกับพวกเรานั้นวันนี้นะครับพิสูจน์แล้วว่าเขาทำไม่ได้นะครับแล้วฝ่ายเผด็จการนั้นเขาก็ใช้มาตรการต่างๆในการที่จะบีบทุกด้านนะครับนั้นเราก็อยู่บนหลักความจริงละแล้วการที่จะเสนออะไรที่มันสุดโต่งเกินไปเร็วเกินไปนะครับนะมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นพี่น้องเรามันอ่อนไปความจริงคือสถานการณ์เนี่ยมันได้สร้างให้เกิดผู้ต่อต้านนะครับเมื่อใดก็ตามมีการกดขี่ข่มเหงนะครับมันก็จะมีการต่อต้านแล้วเราก็ได้เห็นว่ามีการเติบโตของมวลชนนะครับที่หน้าที่ต่างๆถึงแม้ว่าวันนี้เขายังแสดงตัวทั้งหมดไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ให้รู้เอาไว้ว่านะครับมันได้เกิดขึ้นเป็นสภาพเหมือนมดแดงล้มช้างที่ผมว่ามดแดงได้เกิดขึ้นตามจุดต่างๆนะครับตามจุดต่างๆเป็นธรรมชาติพี่น้องทั้งหลายที่วันนี้นะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วก็นะมุ่งมั่นเลยว่ายังไงเนี่ยนะจะต้องสู้กันให้ถึงที่สุดนะครับนะมาร่วมเป็นขบวนที่จะเปลี่ยนแปลงการระบอบการปกครองเขาบอกว่าไม่มีสัญญาณนะพี่น้องเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับของผมยังไปอยู่นะครับยังไปอยู่ก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวพี่น้องก็รอฟังก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะนี่ได้ข่าวพี่น้องแจ้งมาว่าไม่มีสัญญาณนะครับนะเสียงขาดหายไม่น่าแล้วเพราะว่ายอดคนดูมันตกไปเลยนะครับก็เอาเป็นว่าผมสรุปไปเลยก็แล้วกันนะครับนะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์เขาสรุปจบไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็พูดนะโดยที่เป็นประเด็นซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มเติมนะครับซึ่งเอาละผมเองก็สรุปให้ขมวดให้นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าในส่วนรายละเอียดเราค่อยไปว่ากันต่อจากนี้คงเป็นเรื่องการดำเนินการนะพี่น้องการทำให้มันเกิดผลนั่นแหละนะครับการทำให้มันเกิดผล นะครับซึ่งพวกเรานะครับจะต้องมาช่วยกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ได้แจ้งข่าวสารมานะครับคุณแฮปปี้นะครับคุณซูซันคุณป้าแจ๋วคุณเจรศักดิ์นะครับคุณแสงดาวคุณนานโนคุณเจนอร์มอลนะครับคุณอะไรเนี่ยนะครับfirst step นะครับคุณดรเจนะครับก็ขอบคุณคุณสิริจิตนะก็มีหลายท่านหน้าใหม่ๆเข้ามานะคุณเบรามี่คุณอาคมคุณเบนคุณมันนีบางแม่นางนะครับคุณชิชานะครับทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามขออภัยด้วยนะครับคุณคอนนะครับคุณประพัฒน์นะก็ขอบคุณที่นำมานั่งรับฟังเป็นเพื่อนสัญญาณเข้าใจว่าน่าจะหายจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองให้แน่ใจนะครับแต่ว่าโอกาสหน้านะคุยกันต่อวันนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คงเป็นเรื่องความเข้มข้นแล้วนะครับเนี่ยครับคุณเสรีภาพบอกว่าพี่เพียงดินช่องพี่เน็ตหมุนติ้วติ้วเลยช่องอื่นผมดูได้ปกตินะครับเอาไว้จะเข้าใหม่นะครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณประวิทย์ด้วยนะครับคุณเสรีภาพเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าโดนทาร์เก็ตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้นะครับทาง YouTube บอกมาเลยนะครับว่านะครับสถานีบางสถานีนั้นนะครับบอกว่าเนื้อหานะครับไม่เขาเรียกว่าถูกบล็อกในประเทศไทยก็แปลว่าวันนี้เขาเริ่มเร่งเร้าอีกแล้วเราฟังจากกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาถือว่าเรานี่เป็นพวกที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอะไรเงี้ยนะเขาไปอ้างกับผู้สื่อข่าวนะครับนะแต่ความเป็นจริงก็คือเราพูดความจริงและเขานั้นนะครับหลีกเลี่ยงกลัวความจริงนะเพราะความจริงนั่นคือสิ่งที่ฟ้องต่อชาวโลกว่าพวกเขาได้ทำร้ายประเทศชาติยังไงทำผิดหลักผิดเกณฑ์อย่างไรนะครับอ๋อประนาไว้แค่นี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวชักจะเละนะครับรู้สึกว่าพี่น้องจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมได้อัดเสียงไว้ที่เครื่องนี้แล้วก็เท่าที่ดูไมค์เข็มที่เดินอยู่เนี่ยมันก็เดินปกติหวังว่าไฟล์จะเป็นปกติเอาเป็นว่านะครับพี่น้องก็นะกระท่อนกระแท่นยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นให้อีกทีหนึ่งเพื่อพี่น้องจะได้ฟังอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับ